ครับเจอกันอีกแล้วนะครับช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้านะครับพวกเราหลายๆท่านนะครับก็ได้รับความรู้นะครับจากอาจารย์สมาร์ทนะครับในเรื่องของฮาลาลนะครับมีความสำคัญต่อพี่น้องมุสลิมยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการเนี่ยที่จะขอมาตรฐานฮาลาลเนี่ยจะทำยังไงนะครับสิ่งไหนที่เป็นฮารอมหรือฮาลาลมันแตกต่างยังไงนะครับซึ่งเมื่อเช้าท่านวิจัยกรก็ได้ให้ความรู้เต็มเปี่ยมนะครับส่วนช่วงบ่ายเนี่ยในส่วนของสถาบันฮาลาลนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยทางสถาบันฮาลาลเนี่ยก็จะจัดนะครับงานแสดงสินค้าและประชุมวิชาการนานาชาตินะครับเป็นครั้งที่7แล้วนะครับปีนี้นะครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนานะครับก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับแล้วก็ที่ฝ่ายในงานแสดงสินค้านะครับยอดเหมือนปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมเช็คคร่าวๆก็ประมาณสักเกือบหมื่นคนนะครับซึ่งแต่ละปีที่แล้วนี่ยอดขายนี่วันละเฉียดล้านนะครับที่ฮอแสดงสินค้านะครับนะครับก็คือสถาบันฮาลาลเองเนี่ยนะครับก็เป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่นะครับเน้นภารกิจเกี่ยวข้องกับฮาลาลโดยตรงนะครับซึ่งภารกิจหลายๆอย่างของสถาบันเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลายอย่างนะครับนี้จะให้เห็นถึงว่าของเราเนี่ยก็จะมีในเรื่องของปรัชญานะครับของสถาบันเนี่ยคือจะต้องการที่จะพัฒนานะครับความรู้เกี่ยวกับฮาลาลนะครับแล้วก็จะชี้นำนะครับให้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเศรษฐกิจและของสังคมนะครับให้เป็นที่เข้มแข็งในระดับเอเชียนะครับซึ่งทางสถาบันเองเนี่ยก็จะมีความร่วมมือนะครับเกี่ยวกับทั้งในคนในพื้นที่เองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเครือข่ายนะครับในการทำงานร่วมกันกับสมาพันธ์สมาคมนะครับอิสลามแห่งแต่ละจังหวัด15จังหวัดนะครับซึ่งแล้วก็ทางเราเนี่ยก็จะอาจจะเน้นในพื้นที่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่ก็อยู่ใน5จังหวัดนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้มันก็จะมีอยู่หลายอย่างนะที่เราเนี่ยจะต้องเน้นนะครับโดยเฉพาะทางสถาบันเนี่ยก็จะเน้นเกี่ยวกับในเรื่องขององค์กรความรู้นะครับความรู้ต่างๆหรือแม้กระทั่งวิจัยหรือนวัตกรรมต่างๆเนี่ยซึ่งนี้จะเป็นภารกิจหลักของเรานะครับซึ่งท่านใดที่มีปัญหานะครับหรือผู้ประกอบการใดที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสินค้าอะไรหรือมาตรฐานต่างๆเนี่ยทางเรายินดีนะครับที่จะเป็นตัวเป็นแหล่งข้อมูลแล้วก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับฮาลาลนะครับซึ่งฮาลาลเองนะครับมันไม่ใช่เฉพาะอาหารอย่างเดียวนะครับในเรื่องของสินค้าอย่างอื่นเช่นในเรื่องของการบริการนะครับซึ่งทางสถาบันเองเนี่ยก็จะไปดูในเรื่องของเช่นการนวดเพื่อสุขภาพนะครับตามวิถีของมุสลิมนะครับซึ่งทางเราเองเนี่ยก็จะมีเขาเรียกอะไรนะมันมีสปาฮาลาลต้นแบบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้หลักการทางศาสนานะครับที่ว่าเวลาเราจะนวดเพื่อสุขภาพนี่เราก็จะมีห้องนะครับแยกหญิงแยกชายเรียบร้อยนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่จะมานวดผู้ป่วยนะครับเราก็จะมีคนที่มานวดเนี่ยจะต้องผ่านนะครับการอบรมนะครับในเรื่องของการนวดเพื่อให้ถูกหลักนะครับทั้งหลักทางด้านสุขภาพเองแล้วก็หลักเกี่ยวกับทางด้านศาสนาด้วยนะครับทีนี้พันธกิจของเรานะครับก็คือสิ่งที่เราจะทำนะมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับคือเริ่มแรกก็คือในเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้นะครับในเรื่องของงานวิจัยต่างๆนะครับซึ่งทางเราเองเนี่ยก็จะมีเครือข่ายนะครับในงานวิจัยสมมุติถ้าเกิดในกรณีที่บางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำเองได้นะครับแต่ว่าเราก็จะเป็นคนกลางนะครับจะแนะนำนะครับว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยจะต้องไปสู่หน่วยงานไหนนะครับซึ่งตรงนี้เราจะมีเป็นแหล่งข้อมูลให้นะครับซึ่งในสถาบันเองนะครับก็จะมีนะครับศูนย์การเรียนรู้นะครับในเรื่องของการเลี้ยงแพะและโคครบวงจรนะครับก็หมายถึงว่าเหมือนสมมติถ้าเกิดเราจะเลี้ยงแพะหรือเลี้ยงโคก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็จะมีองค์ความรู้ในเรื่องของ
ในเรื่องของฟาร์มนะครับในเรื่องของพันธุ์แพทย์ต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งทางสถาบันเองเนี่ยก็มีงบประมาณส่วนหนึ่งให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับในการที่จะวิจัยนะครับในเรื่องของอาหารแพะที่ถูกหรือแม้กระทั่งการเลี้ยงยังไงที่ให้ออกมาเนี่ยตัวสมบูรณ์นะครับซึ่งตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของต้นน้ำนะครับในเรื่องของฟาร์มนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะให้หน่วยงานของเราก็จะมีเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของแพะนะครับแล้วต่อไปเนี่ยเรื่องของโคเองนะครับโคเนี่ยก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วนะครับว่าโคเนี่ยเป็นอะไรที่ทาง3จังหวัดเนี่ยมีความต้องการมากนะครับแต่ว่ากำลังการผลิตในพื้นที่เนี่ยน้อยมากนะครับเราต้องสั่งมาจากภาคกลางแถวประจวบแถวชุมพรต่างๆหรือแม้กระทั่งนครเองนะครับซึ่งตรงนี้เราก็พยายามจะผลักดันในเรื่องของการเลี้ยงโคครบวงจรนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหน่วยเครือข่ายของเราในเรื่องของงานการวิจัยนะครับในเรื่องมันจะมีหน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ฮาลาลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเราก็จะไปร่วมกับของคณะทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งเราเองเนี่ยก็สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งให้กับคณะทรัพยากรธรรมชาติในการพัฒนานะครับเนี่ยในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมือนเวลาเราทำการชำแหละหรืออะไรต่างๆนี่ก็จะมีการตรวจนะครับในเรื่องของคุณภาพของเนื้อต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็จะมีหน่วยวิจัยที่เราไปร่วมงานก็คือหน่วยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหน่วยนี้เนี่ยเราจะเป็นคนที่จะเป็นคนทำเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีของดร.อดิรันต์นะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะมาช่วยในเรื่องของการพัฒนาพวกเนื้อสัตว์เช่นตอนนี้เรากำลังพัฒนาในเรื่องของไส้กรอกแพะหรือลูกชิ้นแพะนะครับหรือแม้กระทั่งปลาดุกล้าต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับอยากได้สูตรตรงนี้เนี่ยติดต่อเราได้นะครับตรงนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่างๆนะครับแม้กระทั่งเหมือนการบรรจุต่างๆนะครับว่าทำยังไงที่จะยืดอายุให้ได้นานนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะทำต่อไปนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับในเรื่องของเราก็จะมีศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาลซึ่งตั้งอยู่ที่ปัตตานีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหน่วยนี้ก็จะมีการพัฒนาพวกอาหารต่างๆนะครับโดยเฉพาะอาหารทางด้านฮาลาลนะครับณตอนนี้เนี่ยทางศูนย์นี้ก็จะมีการตรวจนะครับในเรื่องของคุณภาพอาหารต่างๆนะครับเช่นอาจจะตรวจในเรื่องของเชื้อแบคทีเรียหรือคุณภาพทางด้านเคมีว่าอาหารที่เราผลิตแล้วเนี่ยนะครับมันมีคุณภาพผ่านไม่ผ่านยังไงนะครับแล้วอีกหน่วยนึงคือหน่วยวิจัยในเรื่องของในเรื่องของเครื่องสำอางหรือสมุนไพรฮาลาลนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะร่วมกับคณะเภสัชนะครับที่อยู่มอหาดใหญ่นะครับในการที่จะพัฒนานะครับเครื่องสำอางต่างๆนะครับอีกหน่วยนึงคือสปาฮาลาลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยกำลังเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับก็คิดว่าอาจจะไม่กี่เดือนเนี่ยเราก็จะดำเนินงานในเรื่องของการนวดเพื่อสุขภาพนะครับและนอกจากนี้นะครับในไทยในหน่วยของเราเองก็จะมีเกี่ยวกับความรู้นะครับทุกอย่างเกี่ยวกับฮาลาลนะครับตั้งแต่สินค้าบริการหรือแม้กระทั่งการเงินต่างๆหรือกฎระเบียบต่างๆนะครับตรงนี้เราก็มีการรวบรวมอยู่นะครับแล้วนอกจากนี้เราก็จะมีในเรื่องของเราก็จะทำในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับการท่องเที่ยวเชิงวิถีของมุสลิมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราร่วมกับทางด้านสมาพันธ์สมาคมการค้าการท่องเที่ยวนะครับโดยที่เราจะเน้นตอนนี้คือ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนนะครับเราจะทำแผนที่สำหรับการท่องเที่ยวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในแต่ละจังหวัดก็จะมีจุดเด่นนะครับโดยเฉพาะเราก็อาจจะหาแหล่งที่ท่องเที่ยวที่คนต่างประเทศหรือคนในบ้านเราเองเนี่ย ที่จะไปนะครับนอกจากนี้เราก็จะมีตำแหน่งของมัสยิดนะครับหรือชุมชนต่างๆที่เก่าแก่ที่เราสมควรอนุรักษ์ต่างๆนะครับอันนี้เราก็จะทำงานร่วมกับของทางด้านสมาคมสมาพันธ์การท่องเที่ยวนะครับไทยฮาลาลนะครับอันนี้ก็จึงเป็นพันธกิจที่เราเนี่ยจำเป็นจะต้องที่จะเดินต่อไปในเรื่องของกิจกรรมของฮาลาลนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของทางด้านวิชาการหรือพัฒนาบุคลากรนะครับในด้านฮาลาลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยครับทาง
สถาบันเองเนี่ยก็จะได้มีการกำหนดนะครับหลักสูตรนะครับในเรื่องของฮาลาลอินสเปกเตอร์หรือคนหรือบุคลากรที่มีการตรวจสอบทางด้านฮาลาลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลักสูตรเราร่างเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะใช้นะครับคาดว่าอาจจะใช้ในเดือนสิงหาคมนี้นะครับซึ่งหลักสูตรนี้เนี่ยเหมาะสำหรับนะครับนักศึกษาปี4นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่จบแล้วนะครับที่ยังไม่มีงานทำนะครับก็ให้มาเรียนในหลักสูตรเรานะครับซึ่งหลักสูตรนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ80ชั่วโมงนะครับตรงนี้เนี่ยในหลักสูตรนี้ก็จะมีรายละเอียดนะครับในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับฮาลาลกฎระเบียบหรือการผลิตนะครับอาหารให้ถูกสุขลักษณะนะครับให้ได้ตามหลักฮาลาลนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราก็จะใส่นะครับรายละเอียดเกี่ยวกับการทางด้านวิทยาศาสตร์ครับไปเกี่ยวข้องนะครับซึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์ไปเกี่ยวข้องกับฮาลาลยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่เราทานหรือที่เรากินอยู่นะครับบางครั้งเนี่ยเราเหมือนที่อาจารย์สมาร์ทพูดเมื่อเช้าแล้วครับว่าอาหารบางอย่างถ้าเกิดเรายังสงสัยนะครับเรามาตรวจที่เราได้นะครับพอมาตรวจที่เราปั๊บเนี่ยเราก็จะบอกไปเลยนะครับว่าอาหารที่เรากินนะครับมีปนเปื้อนมีการปนเปื้อนของพวกหมูไหมนะครับซึ่งตรงนี้เราจะวิเคราะห์ออกมาได้เลยนะครับว่ามันปนเปื้อนไหมนะครับหรือแม้กระทั่งอาหารที่สงสัยเนี่ยนะครับเราก็จะทำการตรวจให้นะครับนอกจากนี้ก็เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับในเรื่องของไอโครงการถ่ายทอดพวกผิดพันธุ์ต่างๆนะครับตอนนี้เราก็จะมีแล็บของเราเองนะครับโดยเฉพาะแล็บของเรานี่ก็จะเน้นพวกเนื้อสัตว์โดยเฉพาะพวกเนื้อแพะเนื้อปลานะครับหรือแม้กระทั่งเนื้อไก่นะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะมีเราก็จะมีผู้ประกอบการเนี่ยที่มาใช้ในแล็บเรานะครับแม้กระทั่งที่สตูลก็มีนะครับหรือสงขลาหรือปัตตานีก็มีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ทำถ้าเกิดใครที่จะสนใจอยากจะมาใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เราก็เรียนเชิญนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอแผนงานที่เราจะทำต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของเราก็จะตั้งนะครับจะตั้งก็คือเมื่อกี้ที่บอกแล้วว่าอาจจะหน่วยในการตรวจสอบนะครับในเรื่องของทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็จะไปโคหรือจะไปร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะครับว่าถ้าเกิดท่านที่จะทำสินค้ามาแล้วนะครับเราต้องการที่จะตรวจนะครับว่าในเรื่องของสินค้าเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับซึ่งทางเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะตรวจได้นะครับแล้วอีกอย่างนึงคือเราเองก็จะเน้นนะครับในเรื่องของการตรวจโดยเฉพาะพวกฮาลาลนะครับซึ่งอาจจะเน้นนะครับในเรื่องของการตรวจพวกสิ่งปนเปื้อนจากพวกเนื้อหมูนะคือหรือแม้กระทั่งการตรวจในเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์นะครับว่าในอาหารแต่ละชนิดเนี่ยมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็จะเป็นหน่วยหนึ่งที่จะทำงานเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราก็อีกอย่างนึงคืองานของเราก็คือต้องพยายามนะครับผลักดันนะครับผู้ประกอบการเนี่ยครับให้มีการผลิตให้ได้มาตรฐานนะครับซึ่งเราเองเนี่ยก็เนี่ยพยายามจะจัดนะครับอบรมในเรื่องของสัมมนาต่างๆนะครับเพื่อให้ความรู้นะครับกับผู้ประกอบการนะครับซึ่งผู้ประกอบการท่านใดนะครับอาจจะรวมกลุ่มบอกว่าอยากจะทราบเรื่องอะไรเนี่ยทางเราก็จะมาจัดโครงการให้ท่านได้นะครับเหมือนอาจจะรวมมาอาจจะ 20-30 คนแล้วก็อยากจะต้องการที่จะทราบเรื่องที่มีปัญหานะครับเราก็จะจัดให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นงานของเราอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างๆนะครับแล้วก็ทางเราก็จะมีการเนี่ยนะครับมีการร่วมมือนะครับโดยเฉพาะกับทางด้านสมาพันธ์สมาคมอิสลามประจำจังหวัด15จังหวัดชายแดน15จังหวัดนะครับอันนี้ขอไปเร็วๆหน่อยนะครับเพราะเวลามีจำกัดนิดนึงนะครับทีนี้เราก็เนี่ยครับพยายามที่จะผลักดันนะครับว่าให้5จังหวัดนะครับเพราะว่าเราเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าใน5จังหวัดเนี่ยมีพี่น้องมุสลิมนี่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพอเรามีพี่น้องอยู่เยอะเนี่ยเราก็จะต้องพยายามที่จะผลักนะครับดันให้เป็นใน5จังหวัดเนี่ยผลักดันให้เป็นแหล่งนะครับในการผลิตเกี่ยวกับอาหารฮาลาลต่างๆนะให้ได้นะครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยเราเองก็จะมีเครือข่ายนะครับจาก
เรามีความร่วมมือนะครับจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งผอ.แดงนี่ก็จะช่วยในเรื่องของเกี่ยวกับการเงินถ้าเกิดใครมีปัญหาก็ปรึกษาได้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นนอกจากนี้นะครับเราก็จะเนี่ยนะครับที่บอกว่าจะส่งเสริมนะครับในเรื่องของมาตรฐานฮาลาลนะให้เป็นที่ยอมรับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสถาบันเองเนี่ยก็จะจับโครงการโครงการก็คือจะเอาผู้ประกอบการเนี่ยนะครับไปรถโชว์หรือไปแสดงสินค้าที่มาเลเซียนะครับที่ปีนังซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะไปประมาณ10กว่ารายนะครับก็พอไปถามผู้ประกอบการที่ไปกับเราเนี่ยส่วนใหญ่เขายอดขายเขาโอเคแต่ว่าขออย่างเดียวนะครับคือว่าสินค้าที่ไปกับเราเนี่ยขอให้มีตาฮาลาลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราค่อนข้างจะให้ความสำคัญในเรื่องของตาฮาลาลหรือแม้กระทั่งมาตรฐานเกี่ยวกับฮาลาลนะครับเพราะว่าไปประเทศมาเลเซียปั๊บเนี่ยเขาจะมองเฉพาะทั่วตาฮาลาลอย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าพอมีตาฮาลาลปั๊บเนี่ยเขาจะเชื่อมั่นแล้วว่าอาหารนั้นมันฮาลาลนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการขอมาตรฐานฮาลาลเนี่ยนี้ก็ต้องมีความจำเป็นนะครับพอได้ตามาตรฐานฮาลาลปั๊บเนี่ยอาจจะต้องขอในเรื่องของเครื่องหมายตาฮาลาลอีกทีนึงนะครับทีนี้เป้าหมายก็เมื่อกี้พูดไปแล้วส่วนใหญ่ก็เราก็จะเน้นใน5จังหวัดชายแดนใต้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดที่จังหวัดอื่นนะครับถ้าเกิดท่านมีนอกจากนี้นะครับคือทางเราที่ไปร่วมกับจังหวัดอื่นเช่นกระบี่ภูเก็ตเนี่ยส่วนใหญ่จะไปในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าทางเราเองก็จะมีศูนย์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับซึ่งที่สตูลหรือที่กระบี่หรือภูเก็ตต่างๆนะครับเราก็ไปออกบูธนะครับเราก็จะแนะนำในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้นะครับเพราะว่าเราเองก็ไม่ใช่ทำเฉพาะอาหารอย่างเดียวนะครับก็จะมีในเรื่องของการบริการอย่างอื่นด้วยนะครับนะครับตรงนี้นอกจากนี้นะครับในเรื่องของต่างประเทศนะครับเราก็มีความร่วมมือกับพวกมาเลอินโดนะครับที่จะสร้างนะครับเศรษฐกิจในพื้นที่สามเหลี่ยมภาคใต้นะครับให้มีความเจริญเพื่อกระจายรายได้ให้กับพวกพี่น้องต่างๆนะครับในนี้ก็จะเป็นเป้าหมายนะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายก็เนี่ยนะครับคือเราเองก็จะมีเครือข่ายหลายๆหน่วยงานตั้งแต่ผู้ประกอบการเองนะครับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนต่างๆนะครับถ้าเกิดท่านใดมีโครงการอะไรที่จะแนะนำนะครับเรายินดีที่จะ เป็นคนสนับสนุนในเรื่องของการจัดทำโครงการให้นะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะครับว่าในเรื่องของเราก็จะตั้งหลักสูตรฮาลาลอินสเปกเตอร์หรือการตรวจสอบฮาลาลนะครับซึ่งคาดว่านะครับใครที่มีลูกหลานก็เชิญแต่ว่าเราก็จะไปจัดที่ปัตตานีนะครับแล้วก็การศูนย์ตรวจสอบนะครับเราก็จะตั้งอยู่ที่มอหาดใหญ่นะครับซึ่งนี้ก็จะมีการตรวจสอบสิ่งที่ปนเปื้อนโดยเฉพาะพวกเนื้อหมูหรือแม้กระทั่งพวกแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับแล้วก็เราก็จะมีการจัดตั้งนะครับในเรื่องของการ เลี้ยงแพะให้ครบวงจรนะครับตั้งแต่ฟาร์มนะครับว่าจะจัดการฟาร์มยังไงพันธุ์แพะจะเป็นยังไงแม้กระทั่งการเชือดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการอบรมในเรื่องของการเชือดวันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีการอบรมนะครับให้กับนักเรียนนะครับเราก็จะเนี่ยนะครับเอาตัวหมายถึงว่าเอาไก่เนี่ยครับมาเชือดคนละตัวเลยนะครับเชือดยังไงให้ถูกหลักวิธีนะครับพอทำการเชือดเสร็จนะครับเราก็จะเอามาแปรรูปต่อนะครับจะเป็นในเรื่องของไส้กรอกหรือลูกชิ้นก็แล้วแต่นะครับซึ่งเอามาทำให้มันครบวงจรนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของกิจกรรมอื่นก็ในเรื่องของฮาลาลทัวริซึมคือการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ที่เราทำอยู่นั่นก็คือของจังหวัด5จังหวัดชายแดนนะครับก็มีทั้งที่นราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาแล้วก็สตูล นะครับถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยที่บูธของเราเนี่ยก็จะมีแสดงอยู่ที่ฝั่งแสดงสินค้านะครับแล้วในเรื่องของการเงินฮาลาลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เนี่ยก็พยายามจะเซตนะครับในเรื่องของ
การบริหารจัดการในกองทุนสากาศนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เราก็เป็นงานอีกอย่างนึงนะครับที่เรากำลังทำอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในการสร้างเครือข่ายนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มีการเมื่อกี้เรียนไปแล้วนะครับว่า เราก็จะมีการประสานตั้งแต่ประเทศมาเลเซียอินโดนะครับนี่ไอ้นี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับแผนที่นะครับสำหรับที่ถ้าเกิดเหมือนคนบ้านเราเองหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติที่เขาจะมาเที่ยวนะครับเราก็จะแนะนำนะครับว่าตำแหน่งไหนเส้นทางยังไงนะครับนี่ก็จะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับเราก็จะให้ความรู้นะครับในเรื่องของทำยังไงให้การเงินของเราเนี่ยหาลานนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการหลักๆนะครับที่เราเนี่ยจะกำลังทำอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะให้เราทำจัดโครงการต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราก็ช่วงบ่ายนี้รู้สึกจะเราจะมีการคิดโจทย์นะครับที่ว่าเราจะทำอะไรกันยังไงต่อนะครับโดยให้ทางเราเนี่ยเป็นคนประสานงานให้นะครับหรือดีเนี่ยไอ้โครงการต่างที่เรากำลังจะจัดนะครับในเรื่องของโครงการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารและก็ตลาดนะครับแล้วก็ในเรื่องของโครงการในการทำพวกเครื่องสำอางนะครับแล้วก็เวชสำอางฮาลาลนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีการพัฒนาในเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็การแปรรูปนะครับของทางด้านสัตว์ต่างๆให้ครบวงจรนะครับเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการต่างๆนะครับอีกอย่างโครงการก็คือผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้เราก็จะไปร่วมกับสังทางด้านสมาพันธ์นะครับแล้วก็หลักสูตรการนวดนะครับเพื่อสุขภาพต่างๆนะครับนี่เราก็จะจัดทุกปีอยู่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งในระบบการขนส่งนะครับโลจิสติกนะครับตรงนี้เนี่ยระบบโลจิสติกก็จะเป็นอีกระบบนึงที่มีความสำคัญนะครับถ้าเกิดเราทำอาหารฮาลาลแล้วแต่ว่าการขนส่งที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรือไม่ฮาลาลเนี่ยมันก็คือสุดท้ายมันก็ส่งไม่ได้หรือแม้กระทั่งเขาไม่ยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันฮาลาลหมดนะครับในเรื่องของอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการในเรื่องของการเงินอิสลามแล้วก็กองทุนนะครับวากัฟต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับท่านใดเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็จะมีเว็บไซต์ของเรานะครับในการรวบรวมนะครับร้านอาหารหรือสินค้านะครับใน5จังหวัดเนี่ยนะครับโทษทีครับใน15จังหวัดเนี่ยนะครับว่าร้านอาหารไหนที่ฮาลาลหรือสินค้าไหนฮาลาลตอนนี้เรากำลังรวบรวมนะครับข้อมูลนะครับเพื่อให้พี่น้องของเราพอคลิกเข้าไปในเว็บไซต์นะครับก็จะเช็คเลยนะครับว่าร้านนี้ฮาลาลนะครับสินค้านี้ฮาลาลเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยระบบฐานข้อมูลเนี่ยเราเป็นการรวบรวมนะครับรวบรวมก็คือทุกอย่างใน15จังหวัดนะครับแล้วก็เราก็จะเนี่ยนะครับมีโครงการสร้างจิตสำนึกในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารต่างๆนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นโครงการของฮาลาลอินสเปกเตอร์นะครับนะครับโอเคนะครับไอ้นี้ส่วนหนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าเราเวลาค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก็ขอสรุปสั้นๆนะครับว่าทางสถาบันเองนะครับก็จะมีส่วนนะครับที่จะให้ความรู้นะครับโดยแล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของเราก็จะนะครับทำในเรื่องของงานวิจัยนะครับเกี่ยวกับฮาลาลนะครับซึ่งในเรื่องวิจัยเนี่ยก็จะเป็นโจทย์อย่างหนึ่งที่เพื่อต้องการที่จะแก้ปัญหาตรงจุดนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการบริการวิชาการเนี่ยเราก็จะมีแหล่งความรู้ต่างๆซึ่งถ้าเกิดพี่น้องคนไหนที่จะทราบความรู้อะไรเพิ่มเติมมาติดต่อเราได้นะครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมขอเรียนแค่นี้ก่อนนี้ดีกว่านะครับขอบคุณมากนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณครับเรียนรองผู้อำนวยการสถาบันนารานะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พายัพมานิยมและสวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอ
บอกก่อนนะครับว่าคุณสกลวันนะครับติดภารกิจเลยไม่สามารถมาได้ส่วนในภายในจะเป็นผมเองทั้งหมดนะครับก็คือคุณณัฐการรอดคืนนะครับจากที่เราได้ฟังเมื่อเช้านะครับเกี่ยวกับการมีตราสัญลักษณ์ฮาลาลแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูในส่วนของฉลากโภชนาการก็คือการที่มีฉลากโภชนาการเนี่ยครับจะสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในการบรรยายของข้อมูลฉลากโภชนาการโอกาสของผู้ผลิตและประโยชน์ของผู้บริโภคนะครับฉลากโภชนาการนะครับวันนี้จะมี2พาร์ทก็คือส่วนแรกก็คือเป็นข้อมูลโภชนาการส่วนที่2จะเป็นฉลากโภชนาการแบบ CDA นะครับซึ่งเรามาก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เราต้องมาดูก่อนว่าฉลากอาหารกับฉลากโภชนาการนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับลูกค้าของเราที่มาใช้บริการตรวจวิเคราะห์นะครับก็คือยังสับสนกับคำว่าฉลากอาหารกับฉลากโภชนาการนะครับพอสมควรฉลากอาหารของเรานะครับก็คือหมายถึงฉลากอาหารนะครับก็คือรูปรอยประดิษฐ์เครื่องหมายหรือข้อความใดๆที่แสดงไว้ที่ฉลากอาหารหรือภาชนะบรรจุครับที่เป็นหีบห่อที่เราเห็นก็คือจะประกอบไปด้วยชื่ออาหารเลขสารระบบอาหารชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตปริมาณอาหารส่วนประกอบที่สำคัญข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารชื่อกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารคำเตือนหรือวิธีการปรุงต่างๆอันนี้ครับทั้งหมดนี้คือฉลากอาหารแต่ปัจจุบันนี้ครับในส่วนข้อที่ 6, 7แล้วข้อที่ 9 อ่ะครับเป็นการเพิ่มขึ้นมาเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะครับมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นเช่นการมีข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารจะทำให้เราทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมของสิ่งที่เราแพ้หรือเปล่าเช่นแพ้ถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือการมีตัวนี้จะทำให้ผู้บริโภคจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอ่ะครับอันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงตัวอย่างของฉลากอาหารนะครับซึ่งจะแยกออกจากฉลากโภชนาการโดยสิ้นเชิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฉลากโภชนาการนะครับอันนี้นะครับดังภาพที่แสดงก็คือจะเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่182นะครับว่าด้วยเรื่องของฉลากโภชนาการก็คือทั้งหมดนี้ครับอยู่ในเอกสารของผู้รับฟังเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นดังภาพก็จะเป็นส่วนที่2ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือฉบับที่219ว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลากโภชนาการแบบควบคู่ครับนิยามของฉลากโภชนาการนะครับก็คือการแสดงข้อมูลโภชนาการของอาหารนั้นๆบนฉลากปกติในรูปของชนิดและปริมาณของสารอาหารอยู่ภายในกรอบข้อมูลโภชนาการและรวมถึงข้อความการกล่าวอ้างทางโภชนาการเช่นผลิตภัณฑ์เนี้ยที่ผู้ประกอบการนะครับผลิตมาใช่ไหมครับแล้วบอกว่าอันเนี้ยมีวิตามินซีสูงนะมีแคลเซียมสูงนะอย่างเงี้ยครับเราจำเป็นจะต้องแสดงฉลากโภชนาการด้วยซึ่งประโยชน์ของฉลากโภชนาการนะครับจะเป็นแหล่งข้อมูลทางด้านโภชนาการของอาหารสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปก็คือช่วยผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับสุขภาพของผู้บริโภคเองทำให้ผู้ผลิตนะครับมีการตื่นตัวตระหนักถึงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารส่งผลให้เกิดการแข่งขันเพื่อผลิตอาหารที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคซึ่งในปัจจุบันนี้ครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าอาหารน่ะย่อมจะมีฉลากเพื่อตอบโจทย์กับผู้บริโภคครับถ้าเกิดว่าเราเป็นสุขภาพไม่ดีเราสามารถที่จะเลือกโดยการดูฉลากอาหารซึ่งวันนี้เราจะเรียนรู้กันนะครับว่าวิธีการอ่านฉลากเป็นอย่างไรนะครับอาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการนะครับจะต้องเป็นอาหารที่กล่าวอ้างทางโภชนาการอาหารที่มีการใช้คุณค่าในการส่งเสริมการขายอาหารที่ระบุ กลุ่มผู้บริโภคในการส่งเสริมการขายและอาหารอื่นตามที่อย.กำหนดให้แสดงนะครับเรามาดูกรณีที่1ก็คืออาหารที่มีการกล่าวอ้างทางโภชนาการนะครับก็คืออย่างเช่นตัวอย่างดังภาพนะครับเขาจะบอกมาเลยว่าอาหารเขาเนี่ยไฮแคลเซียมก็คือมีแคลเซียมสูงมีปริมาณไขมันต่ำอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นข้อมูลที่มีการกล่าวอ้างเราจำเป็นจะต้องมีฉลากโภชนาการในผลิตภัณฑ์ของเราครับสองก็คืออาหารที่มีการใช้คุณค่าในการส่งเสริมการขายก็คือเป็นคุณประโยชน์หรือหน้าที่ของตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับเช่นมีสังกะสีสูงช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายอย่างเงี้ยครับเราจำเป็นต้องมีฉลากโภชนาการเหมือนกันสามนะครับก็คืออาหารที่ระบุกลุ่มผู้บริโภคในการส่งเสริมการขาย
อาหารประเภทนี้ครับจะมุ่งให้กับกลุ่มบริโภคเฉพาะกลุ่มก็คือเช่นพวกกลุ่มวัยเรียนกลุ่มผู้บริหารหรือกลุ่มผู้สูงอายุเป็นต้น4นะครับก็คืออาหารอื่นๆตามที่อย.กำหนดให้แสดงก็คือจะมี5กลุ่มส่วนนี้ครับจะเป็นส่วนของการแสดงฉลากโภชนาการแบบ GDA ซึ่งมันจะมีทั้งหมด15ชนิดเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในพาร์ทที่2นะครับส่วนอาหารที่ไม่ได้ถูกบังคับให้แสดงฉลากโภชนาการก็จะมีอาหารนะครับที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงอาหารบนฉลากไว้แล้วก็คือโดยเฉพาะเช่นพวกนมดัดแปลงสำหรับทารกอาหารที่ไม่ได้จำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคอาหารที่บรรจุในภาชนะย่อยซึ่งมุ่งหมายจะจำหน่ายรวมกันในภาชนะบรรจุใหญ่การแสดงฉลากโภชนาการนะครับจะต้องแสดงข้อความเป็นภาษาไทยหรือจะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ในที่นี้นะครับหมายถึงว่าฉลากโภชนาการนะครับเราจะไม่มีการแสดงข้อความเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเท่านั้นแต่เราจะต้องแสดงควบคู่กันก็คือได้ครับแต่คือไม่ถ้ามันเป็นฉลากโภชนาการแบบไทยครับจะต้องแสดงควบคู่กันไปเลยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามบัญชีแนบท้ายประกาศซึ่งประกอบด้วย4บัญชีแนบท้ายนะครับก็คือบัญชีหมายเลข1รูปแบบและเงื่อนไขของการแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการก็คือจะมี3รูปแบบก็คือกรอบข้อมูลโภชนาการแบบเต็มแบบย่อแล้วก็แบบควบคู่ครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูรูปแบบเต็มก่อนนะครับก็คือเป็นรูปแบบมาตรฐานเราจะแบ่งส่วนในการแสดงข้อความครับในฉลากในผลิตภัณฑ์เราครับ3ส่วนก็คือส่วนที่1ก็คือเป็นปริมาณที่ผู้ผลิตแนะนำให้กินในแต่ละครั้งส่วนที่2ก็คือแสดงอาหารที่บังคับนะครับแบ่งออกเป็น3ช่วงคือช่วงที่1ก็คือพลังงานที่ได้ซึ่งอันนี้ครับทาง อย.ครับกำหนดบังคับให้เราต้องแสดงช่วงที่2ก็คือรายการพวกใยอาหารน้ำตาลโซเดียมอย่างเงี้ยครับจำเป็นต้องมีการแสดงแล้วก็ส่วนที่3ก็คือพวกวิตามินและแร่ธาตุแล้วก็มาในส่วนที่3ใช่ไหมครับจะเป็นปริมาณสารอาหารที่แนะที่คนไทยได้รับใน1วันนะครับหรือว่าเราเรียกง่ายๆว่าไทย RDI ครับต่อไปนะครับเป็นรูปแบบขวางสำหรับฉลากที่มีพื้นที่แนวตั้งหรือว่ามีพื้นที่ตั้งแต่250ตารางเซนติเมตรคือเราไม่จำเป็นจะต้องแสดงในรูปแบบมาตรฐานเท่านั้นด้วยถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์ของเราอะครับมันจำกัดด้วยพื้นที่เราก็สามารถแสดงรูปแบบขวางได้ก็คือประกอบด้วย3ส่วนเหมือนกันก็คือส่วนที่1ส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3ก็คือต้องแสดงให้ครบตามการบังคับใช้นะครับต่อไปก็คือรูปแบบขวางที่มีพื้นที่แนวตั้งจำกัดและมีพื้นที่น้อยกว่า250ตารางเซนติเมตรอันนี้ครับรูปแบบนี้อย.บังคับให้เราใช้ได้แค่2ส่วนก็คือตัดส่วนที่3ออกไปเราแสดงแค่ส่วนที่2กับส่วนที่1ส่วนในส่วนที่3อ่ะครับไม่จำเป็นต้องแสดงก็ได้ต่อไปนะครับจะเป็นรูปแบบข้อความต่อเนื่องก็คือมีพื้นที่น้อยกว่า80ตารางเซนติเมตรก็คืออย.ก็ให้อนุโลมให้เราใช้ได้แค่2ส่วนเหมือนกันอันนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของฉลากโภชนาการในผลิตภัณฑ์นะครับก็คือของผลิตภัณฑ์เนี้ยเขาก็มี3ส่วนเหมือนกันตามที่อย.กำหนดอันนี้เป็นรูปแบบมาตรฐานภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษในกรอบเดียวกันก็คือเขาใช้ทั้ง2นะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าในการส่งออกหรือว่าเพื่อความเพิ่มคุณค่าทางผลิตภัณฑ์ของเขาครับให้มันดียิ่งขึ้นก็คือการโชว์แสดงผลิตภัณฑ์ข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ในผลิตภัณฑ์นี้ก็คือไม่โชว์ส่วนที่3เนื่องด้วยจากว่าพื้นที่เขาน้อยครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกรอบข้อมูลโภชนาการแบบย่อเราจะทำกรณีนี้ได้ก็ต่อเมื่อว่าสารอาหารที่เราส่งตรวจวิเคราะห์แล้วครับมีค่าเป็น0คือน้อยมากจนเป็น0จำนวน8รายการเราก็สามารถเลือกที่จะแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการแบบย่อได้ก็คือมีแค่ส่วนที่1กับส่วนที่2เท่านั้นก็คือรูปแบบการแสดงก็เหมือนกันเลยครับเราสามารถที่จะแสดงในรูปแบบขวางได้ถ้าเรามีพื้นที่จำกัดก็คือเราใช้แค่2ส่วนเช่นกันเหมือนกับฉลากเต็มนะครับอันนี้คือตัวอย่างของกรอบข้อมูลโภชนาการแบบย่อเนี่ยครับอย่างเช่นตัวอย่างก็คือผู้ประกอบการนะครับต้องการที่จะบอกเราว่าพลังงานของเขาอ่ะมันคือ0กิโลแคลอรี่คือจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้ว่า0กิโลแคลอรี่แต่ในที่นี้เขาต้องการจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเขาอ่ะ
มันไม่ได้มาจากไขมันเนื้อสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันได้มาจากคาร์โบไฮเดรตและไขน้ำตาลนะครับไม่ได้มาจากไขมันเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยครับตัวอย่างที่สองก็คือเป็นการกล่าวอ้างทางโภชนาการก็คือผลิตภัณฑ์ของเขาอุดมไปด้วยวิตามินซีอย่างเงี้ยครับก็คือเราก็คือสามารถแสดงได้แต่ในที่นี้ครับการที่เขาแสดงฉลากย่อแสดงว่าเขานำตัวอย่างเนี้ยครับไปวิเคราะห์มาเป็นฉลากเต็มแล้วแต่ว่า8รายการของเขาอะครับมันมีค่าน้อยมากจนเป็นศูนย์เขาก็เลยสามารถแสดงฉลากโภชนาการแบบย่อได้เพื่อจำกัดในพื้นที่ของผลิตภัณฑ์นั้นนะครับอันนี้เราจะให้ดูความผิดพลาดของตัวอย่างที่ต้องการแสดงทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยก็คือในส่วนของพลังงานนะครับการดึงข้อมูลมาใช้ไม่เหมือนกันก็คือเป็นตัวอย่างเดียวกันแต่ว่าการถ่ายโอนข้อมูลของเขาอะครับไม่ตรงกันก็คือพลังงานภาษาไทยเป็น190แต่พลังงานในกรอบข้อมูลภาษาอังกฤษเป็น180อย่างเงี้ยครับก็คือผิดตามกฎระเบียบของอย.อันนี้เป็นการแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการแบบคู่นะครับลำดับการแสดงข้อความหรือข้อมูลสารอาหารนะครับในฉลากโภชนาการนะครับในกรอบข้อมูลน่ะจะมีลำดับการแสดงไม่ใช่ว่าเราจะเรียงจากอันไหนไปก็ได้อันนี้จะเป็นหน้าที่ของหน่วยทดสอบของเราครับจะเป็นคนดำเนินการให้การแสดงค่าปริมาณสารอาหารในฉลากโภชนาการนะครับกรณีที่อาหารมีค่า1หน่วยบริโภคอ้างอิงหรือมีลักษณะใกล้เคียง1หน่วยบริโภคอ้างอิงให้แสดงข้อความคุณค่าทางโภชนาการต่อ1หน่วยบริโภคที่นี้ครับหมายถึงว่าถ้าเราบรรจุผลิตภัณฑ์นี้ครับสมมติว่าเป็นขนมเราบรรจุใน100ต่อ1ถุงใหญ่อะครับเป็น100กรัมก็คือให้เราใช้1หน่วยบริโภคที่เราคิดเช่นเป็นขนมอบกรอบเราอาจจะใช้1หน่วยบริโภคคือ50คุณค่าที่โชว์ตรงนี้ครับจะต้องเป็น1ต่อ1หน่วยบริโภคหรือถ้ากรณีอาหารไม่มีหรือไม่ใกล้เคียง1หน่วยบริโภคอ้างอิงก็คือให้แสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อ100กรัมซึ่งหน่วยงานวิเคราะห์ของเราครับทำให้เป็นต่อ100กรัมอยู่แล้วต่อไปนะครับเป็นการแสดงฉลากโภชนาการนะครับเป็นเงื่อนไขของการแสดงก็คือต้องแสดงตามรูปแบบที่กำหนดโดยสีของพื้นกรอบข้อมูลให้ใช้สีเดียวกันและสีของข้อความในกรอบข้อมูลต้องใช้สีที่ตัดกันกับสีของพื้นกรอบซึ่งทำให้ข้อความที่ระบุน่ะอ่านได้ชัดเจนตัวอักษรต้องใช้สีเดียวกันและมีขนาดสัมพันธ์กับพื้นที่ของกรอบต้องแสดงข้อมูลพลังงานหรือสารอาหารทุกรายการตามที่กำหนดให้แสดงในกรอบข้อมูลโภชนาการแต่ละแบบ แม้ว่าจะมีพลังงานน้อยมากจนเป็นศูนย์นะครับเราก็ต้องแสดงถ้าเราวิเคราะห์ออกมาได้ศูนย์คำไปคิดต่อหนึ่งหน่วยบริโภคได้ศูนย์ถ้ามันอยู่ในช่วงของการบังคับนะครับเราก็ต้องแสดงค่าเป็นศูนย์เหมือนกันแสดงข้อมูลสารอาหารอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดให้โดยที่สารอาหารนั้นมีอยู่ในบัญชีหมายเลข3ไทย RDI ไว้ในกรอบแสดงข้อมูลสารอาหารที่มีการเติมลงในผลิตภัณฑ์หรือมีการกล่าวอ้างต้องแสดงชนิดและปริมาณตามเงื่อนไขที่กำหนดวิธีการกำหนดปริมาณอาหาร1หน่วยบริโภคกับจำนวนบริโภคต่อภาชนะบรรจุนะครับนิยามของ1หน่วยบริโภคก็หมายถึงปริมาณสารอาหารที่รับประทานได้หมดใน1ครั้งโดยกำหนดได้จากปริมาณ1หน่วยบริโภคอ้างอิงซึ่งได้จากการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคและข้อมูลจากผู้ผลิตเป็นเกณฑ์นะครับปริมาณอาหาร1หน่วยบริโภคเนี้ยครับจะต้องไม่เท่ากับปริอาจจะไม่มีปริมาณที่เท่ากับปริมาณ1หน่วยบริโภคอ้างอิงนะครับแต่จะต้องเป็นค่าที่ใกล้เคียงนิยามของจำนวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุก็คือจำนวนครั้งของการบริโภคอาหารนั้นที่มีอยู่ใน1หน่วยภาชนะบรรจุครับอันนี้จะเป็นวิธีการที่เราดึงข้อมูลมานะครับก็คือจำนวนหน่วยบริโภคเนี้ยครับเป็นแหล่งที่มาก็คือที่มาของตัวเลขครับก็คือจะเท่ากับปริมาณสุทธิของอาหารหารด้วยปริมาณ1หน่วยบริโภคเช่นสมมุติเป็นข้าวเกลียบครับเรากำหนดมาว่าอย.กำหนดมาว่าจะต้องบริโภคครั้งละ30กรัมแล้วเราบรรจุขายต่อถุงนะครับ90กรัมแสดงว่าจำนวนหน่วยบริโภคนี้ครับจะต้องแบ่งกินก็คือ3ครั้งก็คือเหมือนเราจะสังเกตได้จากตารางนี้ครับก็คือตัวอย่างของกลุ่มอาหารประเภทต่างๆซึ่งจะจัดออกเป็น7กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มนมและผลิตภัณฑ์กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มเครื่องดื่มกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มอาหารขบเคี้ยวและขนมหวาน
กลุ่มที่4กลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูปกลุ่มที่5กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมอบกลุ่มที่6กลุ่มธัญพืชและผลิตภัณฑ์กลุ่มที่7ก็คือกลุ่มอื่นๆนะครับเนี่ยครับก็คือเหมือนที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นแล้วก็คือการกำหนดปริมาณ1หน่วยบริโภคครับเราจะต้องมีตารางที่จะแสดงว่าอาหารประเภทนี้เรากำหนดว่ามันจะต้องบริโภคครั้งละเท่าไหร่ก็คือใช้หลักเกณฑ์ตามเอกสารที่เรามีให้แล้วนะครับมันจะอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือบัญชีหมายเลข2ก็คือการกำหนดก็คือจะบอกมาว่าอาหารการกำหนดตัวเลขครับช่วงปริมาณที่แตกต่างกันกำหนดอย่างไรนะครับก็มีข้อมูลให้อ่านอยู่แล้วต่อไปนะครับบัญชีหมายเลข3ก็คือสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสำหรับคนไทยตั้งแต่อายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปหรือเรียกสั้นๆว่าไทย RDI นะครับก็คือจะแสดงข้อมูลตัวเลขครับที่แนะนำต่อวันทุกรายการที่เราจะแสดงในกรอบข้อมูลโภชนาการนะครับบัญชีหมายเลข4ก็คือหลักเกณฑ์ในการกล่าวอ้างทางโภชนาการบนฉลากอาหารก็คือการกล่าวอ้างนะครับเป็นการแสดงข้อความหรือข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการของอาหารนั้นๆโดยแบ่งออกเป็นสารประเภทได้แก่การกล่าวอ้างปริมาณสารอาหารการกล่าวอ้างปริมาณโดยเปรียบเทียบและการกล่าวอ้างเกี่ยวกับหน้าที่ของสารอาหารนะครับเรามาดูการข้อที่1ก็คือการกล่าวอ้างปริมาณสารอาหารเป็นการกล่าวอ้างถึงระดับของสารอาหารหรือพลังงานในอาหารเช่นเป็นแหล่งของแคลเซียมมีปริมาณใยอาหารสูงและไขมันต่ำแต่ในที่นี้นะครับเราจะไม่อนุญาตให้กล่าวอ้างว่าปราศจากเช่นเหมือนกับว่าเราผลิตผลิตภัณฑ์หนึ่งครับเราไม่ควรจะใช้คำว่าปราศจากไขมันแต่เราควรจะบอกว่าไขมันต่ำอย่างนี้ครับสองก็คือการกล่าวอ้างปริมาณโดยเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบปริมาณของสารอาหารหรือพลังงานที่มีในอาหารตั้งแต่2 อย่างขึ้นไปโดยเปรียบเทียบกับอาหารอ้างอิงเช่นน้อยกว่ามากกว่าหรือว่าลดปริมาณลงครับอาหารอ้างอิงที่ในที่นี้นะครับก็คือผลิตภัณฑ์ของสูตรปกติของผู้ผลิตเองกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันทั่วๆไปที่เป็นตัวแทนของอาหารประเภทดังกล่าวที่มีจำหน่ายในประเทศนะครับแต่เราไม่ให้ใช้หมายถึงว่าเราไม่ให้เปรียบเทียบมาอาหารอ้างอิงมีสารอาหารหรือพลังงานที่จะเปรียบเทียบอยู่ในปริมาณที่เป็นไปตามเงื่อนไขอยู่แล้วเช่นมันมีปริมาณที่น้อยอยู่แล้วก็คือเราไม่ควรเอามาเปรียบเทียบกันครับการกล่าวอ้างเกี่ยวกับหน้าที่ของสารอาหารก็คือมีเงื่อนไขก็คือนะครับสารอาหารที่มีการกล่าวอ้างต้องมีอยู่ในบัญชีไทย RDI มีสารอาหารในระดับที่จัดว่าเป็นแหล่งของสารอาหารนั้นในปริมาณ1หน่วยบริโภคและปริมาณ1หน่วยบริโภคที่แสดงบนฉลากเท่านั้นต้องเป็นการกล่าวอ้างถึงสารอาหารไม่ใช่การกล่าวอ้างที่ตัวผลิตภัณฑ์การกล่าวอ้างต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ต้องไม่มีข้อความระบุหรือมีความหมายให้เข้าใจว่าสารอาหารนั้นสามารถป้องกันหรือบำบัดโรคได้ก็คือเราไม่ควรที่จะบอกว่าอาหารตัวนี้ช่วยให้ในการรักษาโรคนะครับข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับหน้าที่ของสารอาหารต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่อย.บัญชีหมายเลข4นะครับหลักเกณฑ์ในการกล่าวอ้างทางโภชนาการการแสดงข้อความกำกับการกล่าวอ้างครับหน้าที่ของสารอาหารสำหรับอาหารที่มีการกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหารจะต้องแสดงข้อความควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำก็คือข้อความนี้ครับเราจำเป็นที่จะต้องแสดงหากเรามีการกล่าวอ้างเช่นแคลเซียมสูงเนี่ยครับเราก็จำเป็นจะต้องแสดงข้อความสีแดงที่เราได้ไฮไลท์ไว้นะครับเนี่ยครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยกตัวอย่างมานะครับก็คือเขาจะบอกว่ามีวิตามิน B และ B2 และ B3 แต่เขาก็ยังแสดงข้อความที่เราได้กล่าวไปข้างต้นนะครับต่อไปส่วนที่2นะครับจะเป็นส่วนของข้อมูลฉลาก GDA นะครับฉลากโภชนาการแบบ GDA นะครับหรือเราจะเรียกอีกอย่างนึงคือฉลากหวานมันเค็มนะครับเป็นการแสดงปริมาณสารอาหารได้แก่พลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมต่อ1หน่วยบรรจุภัณฑ์โดยแสดงฉลากด้านหน้าบรรจุภัณฑ์นะครับเช่นผลิตภัณฑ์ที่เราแสดงบนหน้าจอนะครับก็คือข้าวเกลียบกุ้งผลิตภัณฑ์นี้ครับจะมีข้อความจะเป็นฉลาก GDA ครับต้องอยู่หน้าซองเท่านั้นก็คือเหมือนเขากำหนดมาแล้วครับว่า
การแสดงอ่ะจะต้องแสดงหน้าด้านหน้าผลิตภัณฑ์ห้ามแสดงด้านหลังเพราะด้านหลังอ่ะจะมีข้อความของกรอบข้อมูลโภชนาการอยู่แล้วซึ่งปัจจุบันนะครับมีการบังคับการแสดงฉลากโภชนาการแบบ GDA ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่374ว่าด้วยเรื่องอาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการและค่าพลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมแบบ GDA ในกลุ่มอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีที่อยู่ในภาชนะบรรจุจำหน่ายต่อผู้บริโภค5กลุ่มอันนี้คือหน้าตาของประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่374นะครับซึ่งฉลาก GDA เนี้ยครับบังคับใช้มาแล้วตั้งแต่วันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2559แต่ทางอย.ครับอนุโลมให้เราใช้ฉลากเก่าได้ในท้องตลาดนะครับ1ปีกลุ่มอาหารที่บังคับใช้5กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นนะครับกลุ่มที่1ก็คืออาหารขบเคี้ยวก็คือจะได้แก่มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบข้าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบข้าวเกลียบทอดหรืออบกรอบถั่วหรือนัดทอดหรืออบกรอบหรืออบเกลือหรือเคลือบปรุงรสนะครับก็คือรวมทั้งหมดของถั่วที่เราเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะครับสาหร่ายทอดอบกรอบปลาเส้นอบกรอบหรือปรุงรสนะครับกลุ่มที่2ก็จะมีพวกช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ในทำนองเดียวกันในที่นี้นะครับจะหมายถึงช็อกโกแลตชนิดไม่หวานช็อกโกแลตนมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากช็อกโกแลตหรือขนมหวานที่มีลักษณะคล้ายช็อกโกแลตซึ่งเป็นอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีนะครับกลุ่มที่3ก็คือผลิตภัณฑ์ขนมอบได้แก่พวกขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิตเวเฟอร์สอดไส้คุกกี้เค้กพายเพสตรีทั้งชนิดที่มีและไม่มีไส้กลุ่มที่4นะครับก็คืออาหารกึ่งสำเร็จรูปได้แก่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บมาม่ายำยำอย่างเงี้ยครับข้าวต้มที่ปรุงแต่งและโจ๊กที่ปรุงแต่งกลุ่มที่5คืออาหารมื้อหลักที่เป็นอาหารจานเดียวซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งตลอดระยะเวลาจำหน่ายอาหารประเภทนี้ครับจะต้องเป็นอาหารมื้อหลักไม่ใช่เป็นอาหารที่รับประทานระหว่างวันนะครับคืออาหารจำพวกนี้เราจะสามารถสังเกตได้ง่ายๆก็คือจะจำหน่ายในเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีอยู่ในภาชนะที่พร้อมนำไปรับประทานได้โดยนำไปผ่านตอมไมโครเวฟก่อนการบริโภคกล่าวคืออาหารที่ขอฉลาก GDA ตัวนี้ครับจะสับสนหน่อยแต่ในที่เนี้ยที่ขอบังคับไม่ใช้ครับคืออาหารประเภทที่ปรุงไม่เกิน10นาที15นาทีอย่างเงี้ยครับก็คือสามารถให้ความร้อนได้ในระยะสั้นๆและบริโภคได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนภาชนะหรือนำไปแต่งเติมอีกรอบนะครับรูปแบบของฉลากโภชนาการแบบ GDA นะครับอันนี้ผมอยากให้ทุกคนลองดูนะครับคือมันจะบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างให้กับเป็นทางเหมือนเป็นทางเลือกให้เราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะครับเราในฐานะผู้บริโภคเราก็อยากจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมครับเหมือนส่วนที่นี่รูปแบบนี้ครับจะแสดงด้านหน้าที่ผมได้กล่าวไปแล้วจะแบ่งออกเป็น5ส่วนส่วนที่1ก็คือจะแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อ1ถุงนะครับถือว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นกล่อง1กล่องนี้เราสามารถบริโภคผลิตภัณฑ์นี้ได้พลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมปริมาณเท่าไหร่ก็คือเราสามารถดูจากข้างบนนี้ครับได้เลยแล้วพอมาส่วนที่2มันจะบอกแล้วว่าใน1กล่องนี้ถ้าเราแบ่งทาน3ครั้งอ่ะเราควรแบ่งทาน3ครั้งหรือเปล่าแต่ในที่นี้ที่เรายกตัวอย่างมาคือ1กล่องควรแบ่งกิน3ครั้งก็คือการที่เราแบ่งกิน3ครั้งเนี่ยครับเราจะได้คุณค่าทางพลังงานเนี่ยครับลดลงถ้าเกิดว่าเรากินหมด1กล่องเนี่ยครับจะมาอยู่ในส่วนที่3ก็คือถ้าเรากิน1กล่องหมดเลยทีเดียวเราจะได้พลังงานตั้ง480กิโลแคลอรี่น้ำตาล30กรัมไขมัน21กรัมโซเดียม330มิลลิกรัมซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสภาวะที่เราเป็นโรคไตอะครับทานเค็มไม่ได้เยอะเราก็ไม่ควรที่จะบริโภคหมด1กล่องเขาก็เลยบอกเรามาว่าให้เราอะควรแบ่งกินใน1กล่องนี้3ครั้งเพื่อทำให้พลังงานนี้ลดลงมาเรื่อยๆเช่นในกล่องในผลิตภัณฑ์นี้บอกว่าให้เราแบ่งกิน3ครั้งแสดงว่าเราก็เอา3เนี่ยครับมาหารกับ480เราก็จะได้พลังงานในการกินต่อ1ครั้งส่วนที่4และส่วนที่5นะครับจะเป็นร้อยละที่สามารถบริโภคได้ต่อวันก็คือห้ามเกินจำนวนเท่าไหร่และในแต่ละวันนะครับเราควรจำกัดการบริโภคพลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมไม่เกิน 100% ของปริมาณอาหารที่แนะนำให้บริโภคได้ต่อวันอย่างที่ผมได้พูดไปข้างต้นนะครับ
ก็คือในแต่ละวันนะครับเราสามารถบริโภคพลังงานนะครับได้สูงสุดถึง 2,000 กิโลแคลอรี่น้ำตาลไม่เกิน65กรัมไขมันไม่เกิน65กรัมและโซเดียมไม่ควรเกิน 2,400 มิลลิกรัมคือเราสามารถควบคุมตัวเราเองได้ครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมในการบริโภคผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับเราก็สังเกตได้จากฉลาก GDA นี่นะครับกรณีการแสดงฉลากโภชนาการแบบ GDA นะครับจะแบ่งออกเป็น3กรณีกรณีที่1 นะครับอาหารที่1หน่วยบรรจุภัณฑ์มีปริมาณเท่ากับ1หน่วยบริโภคหรือน้อยกว่า1หน่วยบริโภคหรือกินได้1ครั้งเช่นเหมือนที่ผมเดินดูในงานใช่ไหมครับจะมีผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์ที่บรรจุมาในถุงปริมาณน้อยๆครับเช่นพวกข้าวเกลียบอย่างเงี้ยครับเราบอกว่าเขากำหนดมาว่าให้เราบริโภคครั้งละ30กรัมใน1ถุงเนี้ยเราสามารถบรรจุได้30กรัมเลยสมมุตินะครับเราบรรจุ30กรัมเลยเราก็สามารถกินได้หมดเลย1ครั้งการแสดงข้อความก็คือจะไม่มีคำนี้ครับควรแบ่งกิน1ครั้งอ่ะจะไม่มีข้อความนี้แสดงครับเนี่ยครับเช่นตัวอย่างก็คือเราถอดข้อมูลทั้งหมดเนี้ยครับมาจากกรอบข้อมูลโภชนาการฉบับเต็มเนี่ยครับพลังงานก็จะได้มาจากกรอบข้อมูลโภชนาการต่อ1ครั้งเลยก็คือ130กิโลแคลอรี่ของพลังงานน้ำตาลก็4กรัมไขมันก็4กรัมและโซเดียมก็คือ20มิลลิกรัมข้อมูลทั้งหมดนี้ครับที่เรามาจัดทำ GTA เราจะได้มาจากกรอบข้อมูลโภชนาการกรณีที่2นะครับก็คืออาหารที่1หน่วยบรรจุภัณฑ์มีปริมาณมากกว่า1หน่วยบริโภคหรือกินได้มากกว่า1ครั้งเช่นเราซื้อข้าวเกลียบมาเหมือนเดิมนะครับข้าวเกลียบนี้บรรจุใน1ถุงครับ100กรัมแต่ทางอย.กำหนดมาว่าผลิตภัณฑ์นี้ควรกำหนด1หน่วยบริโภคครับ50กรัมแสดงว่าในผลิตภัณฑ์นี้ข้าวเกลียบนี้เราต้องแบ่งกินถึง2ครั้งเราถึงจะได้ปริมาณที่เหมาะสมเราก็จะมีข้อความแสดงว่ามีข้อความว่าควรแบ่งกิน2ครั้งอย่างนี้ครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปก็คือต่อถุงเนี่ยเราสามารถทานได้2ครั้งเนื่องจากว่าบรรจุ100กรัมแล้ว1หน่วยบริโภคครับคือ50กรัมก็คือในถุงเนี้ยเราควรที่จะแบ่งกิน2ครั้งก็คือถ้าเรากินครั้งเดียวเลยเราก็จะได้พลังงานเยอะครับก็คือ460กิโลแคลอรี่แต่ถ้าเรากิน2ครั้งครับต่อครั้งเราจะได้แค่230กิโลแคลอรี่อย่างเงี้ยครับน้ำตาลก็26กรัมไขมันก็18กรัมโซเดียมก็320มิลลิกรัมซึ่งเราเห็นแล้วว่าโซเดียมมันมีปริมาณเยอะมากถ้าเราสามารถแบ่งทานได้ครึ่งนึงมันก็จะทำให้สุขภาพเราดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีข้อความควรบริโภคต่อครั้งก็คือ2ครั้งกรณีที่3นะครับก็คืออาหารที่บรรจุในภาชนะย่อยซึ่งมีเนื้อที่ฉลากด้านหน้าน้อยกว่า65ตารางเซนติเมตรและจัดรวมในหีบห่อพร้อมจำหน่ายในที่นี้ครับหมายถึงว่าในผลิตภัณฑ์1ซองใหญ่อ่ะครับเป็น1ซองใหญ่ๆเลยเรามาแบ่งเป็นซอยเป็นซองย่อยอ่ะครับก็คือเราจะต้องแสดงฉลาก GDA เนี่ยครับหน้าซองใหญ่เลยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับก็คือเช่นตัวอย่างเนี้ยมีผลิตภัณฑ์เนี้ยครับเขาบรรจุ9ซองในถุงใหญ่แสดงว่าฉลาก GDA ตัวเนี้ยครับเราจำเป็นต้องแสดงหน้าซองใหญ่เลยไม่ใช่หรือว่าถ้าเราแสดงในซองย่อยได้ก็ดีแต่ถ้าเกิดว่ามันจำกัดด้วยปริมาณพื้นที่อ่ะครับเราก็ควรที่จะแสดงหน้าซองใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็แหล่งตัวเลขก็มีเหมือนกันก็คือได้มาจากกรอบข้อมูลโภชนาการฉบับเต็มอันนี้เป็นหลักการของการคำนวณค่าพลังงานและสารอาหารนะครับเพื่อจะให้รู้แหล่งที่มาของตัวเลขก็คือเรานำค่าพลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมที่แสดงในกรอบข้อมูลโภชนาการซึ่งเป็นค่าต่อ1หน่วยบริโภคมาคำนวณให้เป็นค่าต่อ1หน่วยบรรจุภัณฑ์นำค่าที่ได้นะครับไปปรับเลขตามหลักเกณฑ์การปรับตัวเลขของการแสดงค่าปริมาณสารอาหารบนฉลากโภชนาการนำค่าที่ได้จากการปรับไปแสดงในสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA ยกเว้นกรณีที่ค่าสารอาหารที่แสดงในกรอบข้อมูลโภชนาการเป็น0หรือน้อยกว่า1ให้ใช้ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์จริงมาคำนวณอันนี้เป็นหลักเกณฑ์การปรับตัวเลขนะครับผมก็ดึงมาจากประกาศเพื่อให้ดูคร่าวๆว่าการที่เราทำแลบออกมาแล้วมาคำนวณให้อ่ะครับเรามีข้อมูลอ้างอิงมาให้ดูครับ
เนี่ยครับอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับก็คือผลิตภัณฑ์บรรจุถุง100กรัมให้แบ่งทาน2ครั้งเนื่องจากว่าปริมาณ1หน่วยบริโภคครับกำหนดให้เราทานครั้งละ50กรัมตัวอย่างพลังงานนี้ครับค่าที่ได้ก็คือเป็นค่าพลังงานจากกรอบข้อมูลโภชนาการคูณด้วยจำนวนหน่วยบริโภคเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ครับที่เราเห็นเป็น 23% ก็คือค่าพลังงานจากกรอบข้อมูลโภชนาการคูณจำนวนหน่วยบริโภคก็คือจำนวนเต็มที่ผ่านการปัดมาจากกรอบข้อมูลโภชนาการเมื่อกี้นะครับคูณด้วย100และหารค่าพลังงานที่บริโภคได้สูงสุดต่อวันก็คือ 2,000 กิโลแคลอรี่ก็เป็นที่มาของตัวเลข 23% เนี้ยครับจากที่พูดทั้งหมดนี้นะครับโอกาสของผู้ผลิตก็คือผู้ผลิตจะมุ่งผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแทนการแข่งขันกันในเรื่องของหีบห่อสีหรือสิ่งจูงใจภายนอกอื่นในฐานะผู้บริโภคนะครับประโยชน์ของผู้บริโภคก็คือเลือกซื้ออาหารและเรื่องบริโภคให้เหมาะสมกับความต้องการหรือภาวะของโภชนาการของตนได้เช่นเลือกอาหารที่ระบุว่ามีคอเลสเตอรอลต่ำมีโซเดียมต่ำเหมือนผู้สูงอายุอย่างเงี้ยครับการบริโภคอาหารเราก็ควรเลือกอาหารที่มันเซฟต่อสุขภาพเราครับเปรียบเทียบเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวกันโดยเลือกที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีกว่าก็คือเราก็สังเกตได้จากฉลาก GDA นี่นะครับอันนี้นะครับเป็นเว็บไซต์ของFQA นะครับก็คือว่าศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหารนะครับเราจะมีเว็บไซต์เนี้ยครับก็คือผู้ประกอบการสามารถเข้าไปดูและดูเหมือนกับว่าข้อมูลต่างๆที่หน่วยงานเราให้บริการตรวจวิเคราะห์นะครับและในหน้าเว็บนี้นะครับสามารถลิงก์ไปถึงหน่วยงานของอย.ได้นะครับส่วนนี้ก็คือเป็นข้อมูลฐานข้อมูลฮาลาลนะครับสามารถเข้าไปดูได้เหมือนกันนะครับตามเว็บไซต์ที่แสดงก็คือมีอยู่ในเอกสารประกอบแล้วนะครับขอบคุณครับอันนี้ถ้ามีคำถามสอบถามได้เลยนะครับมีคำถามหรือเปล่าครับว่าทำไมเหมือนกับว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยครับผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะจำเป็นไหมที่ต้องแสดง GDA อะไรเงี้ยครับสงสัยถามได้นะครับครับมีไหมครับครับครับสารอาหารประเภทใดเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือเรานำผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการนะครับส่งตรวจที่เราได้เลยเราจะมีบริการในการตรวจวิเคราะห์ครับว่าตัวอย่างเนี้ยมีปริมาณเท่าไหร่ก็คือสามารถส่งตรวจที่เราได้เลยใช่ครับเรามีบริการรับส่งทางไปรษณีย์ก็คือสามารถติดต่อเราได้ทางภาคใต้เหรอครับมีไหมคะสงขลามีไหมคะมีเหมือนกันครับก็คือเซ็นทรัลแล็บอะครับคือก็จะขอเสริมหน่อยอะนะคะคือด้วยโครงการนี้เป็นโครงการเราอยากจะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ได้มาตรฐาน1ก็คือความปลอดภัยต้องผ่านอย.ถึงจะวางขายได้ใช่ไหมคะ2ถ้าให้ถูกหลักศาสนาก็คือต้องได้ตราฮาลาล3ก็คือเนี่ยค่ะฉลากข้อมูลโภชนาการเราจะมี2อย่างคืออย.บังคับทุกคนต้องแสดงเนี่ยทุกคนต้องส่งวิเคราะห์เพื่อติดในฉลากนั่นคือถูกต้องตามกฎหมายและถ้าผลิตภัณฑ์ที่อย.ไม่บังคับล่ะแสดงดีหรือไม่แสดงดีก็ดูว่าคิดถึงว่าเราไปซื้อของอะค่ะผลิตภัณฑ์เหมือนกันหมดน้ำพริกเหมือนกันหมดเราจะหยิบขวดไหนขวดที่มีมาตรฐานอ้าวเขาก็ได้อย.เหมือนกันเพราะเขาวางขายได้เหมือนกันเขามีฮาลาลเหมือนกันถ้าเราอยากจะชูโปรดักต์เราว่าเรามีวิตามินเอสูงหรือว่าแคลเซียมสูงสมมติใส่ปลาป่นอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นแหล่งแคลเซียมเราก็ต้องเราจะพูดคำนั้นได้เราต้องมีฉลากกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยซึ่งฉลากเนี่ยจะต้องมาจากห้องแลบเท่านั้นนะคะและตอนนี้โครงการเราอะค่ะมีทุนจากงบประมาณแผ่นดินนะคะก็ที่จะหาข้อมูลฉลากโภชนาการให้สำหรับผลิตภัณฑ์ปิดสนิทถ้าได้อย.แล้วจะดีมากนะคะก็ส่งตัวอย่างมาแล้วเราวิเคราะห์ให้อะค่ะคือปัจจุบันที่รับบริการทั่วไปอะค่ะฉลากกรอบ145รายการราคา 12,000 บาทนะคะต่อ1กรอบซึ่งถ้าส่งตัวอย่างมาเราคิดเป็นกรอบแบบนี้ให้เลยนะคะก็ใช้รายงานนี้ได้แล้วก็ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวช็อกโกแลตอย่างที่น้องเขาพูดนะคะเราจะคิดกรอบเล็กให้ด้วยไอ้ที่เป็นท่อๆสีท่อนะคะอันนั้นน่ะเราก็นำไปติดในฉลากอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ตัวอย่างอาหารเบรกอะนะคะเขามีกรอบข้อมูลแล้วใช่ไหมคะเขาก็เลยเคลมว่าเขามีวิตามิน A สูง E สูง C สูงซึ่งเมื่อไปวางเนี่ยคนก็อยากจะหยิบใช่ไหมคะเพราะเห็นว่ามีผลดีต่อสุขภาพอะค่ะก็เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคก็คือเมื่อกี้ติดต่อมีพี่ติดต่อมาแล้วอะค่ะว่าจะส่งตัวอย่างเราเก็บตัวอย่างอาหารทางจังหวัดเนี้ยไปแล้วทางภาคใต้แต่ว่าเราจะอยากจะให้สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมอบรมก่อนใครที่มีผลิตภัณฑ์อาหารนะคะให้ติดต่อมาที่ดูในแฟ้มใสนะคะข้างในกระเป๋าเราอะค่ะด้านหลังจะมีสถาบันนะคะติดต่อไปได้ว่าเราเข้าขายไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าเข้าขายเราจะติดต่อให้ส่งตัวอย่างมาให้หน่อยแล้วเราจะส่งรายงานให้ค่ะอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะพี่อาจจะเสียแต่ค่าส่งตัวอย่างมาแค่นั้นเองค่ะมีเพิ่มเติมไหมครับคือเราเป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการนะครับถ้าเกิดว่าสงสัยก็คือเราสามารถที่จะช่วยให้คำตอบในสิ่งที่ผู้ประกอบการจะนำไปใช้ได้นะครับหากมีข้อสงสัยก็คืออยากให้ลองสอบถามดูครับเผื่อเราจะช่วยในการตอบคำถามแล้วก็คลายข้อสงสัยนั้นได้ครับคือการมีฉลากครับมันจะเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเราครับอัพขึ้นมาอีกนิดนึงครับขอบคุณมากครับครับก็ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณคุณนัตการนะครับรอดคืนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุผมตะกี้ผมนั่งอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ดูพวกเราฟังเกี่ยวกับเรื่องของที่ทางน้องนะฮะต้องขออนุญาตเรียกน้องนะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาให้ความรู้กับพวกเรานะเกี่ยวกับเรื่องของไอ้เรื่องฉลากโภชนาการเนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังพวกเรานั่งกันเงียบเชียวงงๆกงกงหรือไม่นะแต่เรื่องนี้สำคัญมากนะผมบอกให้นะครับสำคัญยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถ้าพวกเราไม่สนใจในเรื่องที่น้องเขาบอกมาตะกี้เนี่ยสวัสดีเบาหวานเนี่ยถ้าเราไม่ดูจริงไหมเดี๋ยวเบาหวานก็มาแล้วนะเดี๋ยวคอเลสเตอรอลก็มาแล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับในสิ่งที่ทางน้องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พูดตะกี้น้องชื่ออะไรนะตะกี้ณัฐการเนี่ยพอพี่ฟังชื่อน้องแล้วพี่นึกถึงดารานะยังนึกเลยเอ้ยณัฐการตะกี้นึกว่าผู้หญิงนะฮะผมนึกถึงนัตการเศรษฐบุตรไงใช่ป่ะนะฮะคนละวัยนะฮะเรียนตรงๆนะบอกกับพวกเราเลยนะที่จริงวันนี้ดร.อดิลันเขาไปหาผมแล้วก็บอกว่าผอ.ครับเดี๋ยววันนั้นนะครับมาช่วยกันระดมสมองพอระดมสมองเนี่ยดีไว้เราขึ้นหลายๆคนนะไปมาพอครับพอขึ้นคนเดียวนะฮัจญวุฒิเดี๋ยวผมอาจจะต้องขอใช้ตัวช่วยแล้วท่านต้องเป็นตัวช่วยให้กับผมนะฮะนะฮัจญวุฒิเนี่ยนะครับเพราะท่านไปกับผมนะครับแล้วไปเห็นในเรื่องของที่พวกเราเนี่ยอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องผมจะไม่เอาเรื่องของทฤษฎีอะไรมาคุยกันละแต่ว่าเอาประสบการณ์ที่รู้เรื่องของฮาลาลเนี่ยมาคุยกันแต่ก่อนที่จะคุยกันเรื่องนี้นะครับเรามาดูกันก่อนว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงไหนนะเราอยู่ตรงไหนแล้วทำไมนะครับต้องเน้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำไมต้องมาคุยกับพวกเรานะตรงนี้แล้วมันอะไรกันทำไมเราต้องมามีความรู้ตรงนี้เฮ้ยฉันเป็นมุสลิมอยู่แล้วนะฉันฮาลาลอยู่แล้วด้วยตัวของฉันเองแน่ใจเปล่าแน่ใจหรือเปล่าว่าสิ่งที่เราทำน่ะ
มันฮาลาลจริงแล้วถ้าเกิดไม่ฮาลาลขึ้นมาล่ะเกิดสิ่งที่เราทำเข้าไปไม่ฮาลาลขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะนี่ขอยกที่อาจารย์สมาร์ทพูดเมื่อเช้านะครับอาจารย์สมาร์ทพูดว่าไงนะเมื่อเช้าอาจารย์สมาร์ทยกในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโอ้มวลมนุษยชาติทั้งหลายจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีคือสิ่งที่มีประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและจงอย่าตามบรรดาก้าวเดินของชัยฏอนแท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้าโอ้มนุษย์ทั้งหลายไม่ได้บอกว่าโอ้มุสลิมใช่ไหมครับมนุษย์เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าได้บอกกับท่านรอซูลุลลอฮ์คือท่านศาสดามุฮัมมัดบอกว่าเฮ้มุฮัมมัดข้าเนี่ยส่งเจ้ามาเนี่ยเพื่อความเมตตาของมนุษยชาตินะเพราะนั้นศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ใช่ศาสนาเฉพาะของคนมุสลิมแต่ระบบของอิสลามเนี่ยทุกศาสนิกสามารถหยิบไปใช้ประโยชน์ได้ตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยจะต้องพึงตระหนักแล้วถ้าเพื่อนต่างศาสนิกเป็นผู้ตระหนักในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้เฮ้ยแล้วเรามุสลิมอ่ะเฮ้ยเราอยู่ยังไงเห็นไหมครับเห็นหรือยังปรากฏว่ามุสลิมเองไม่อ่ะยกตัวอย่างผมกับท่านวุฒิฮัจญีวุฒิเราไปฮัจญ์ด้วยกันนอนอยู่ห้องเดียวกันอยู่ที่มักกะเมื่อเช้าเนี่ยท่านไหนถามเรื่อง KFC ขึ้นมานะไหนช่วยยกมือให้หน่อยฮะโอ้โหคำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยอยู่ไหมฮะอยู่ไหมถามเรื่อง KFC ขึ้นมานะยังอยู่หรือเปล่าไม่อยู่แล้วเหรอใครถามครับไปหา KFC ละเอออยู่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 ใช่ไหมอยู่ครับอยู่ครับพอ KFC เมืองไทยคุณมุดครับไม่ขอฮะแต่ KFC ที่มักกะครับเราไปกินด้วยกันครับเราไปนั่นคือไป KFC อยู่หน้ามัสยิดฮารอมนะครับที่มักกะนะครับแต่ในบ้านเราเขาไม่ขออย่างที่อาจารย์สมาร์ทได้พูดถึงนะครับแต่โดยสรุปก็คือเขาใช้คำว่าสิทธิ์ของเขาสิทธิ์ของพวกเราทุกคนหมายความว่าถ้าเจอสิ่งใดที่สงข้อสงสัยนะครับก็อยู่ในดุลพินิจของบุคคลคนนั้นนะครับแต่ในภารกิจของอาจารย์สมาร์ทเหตุหากพูดในฐานะเจ้าพนักงานนะครับว่าเราหมายถึงว่า KFC เนี่ยเขาไม่ได้ขอฮาลาลหากว่าใครจะทานก็อยู่ที่บุคคลคนนั้นที่จะรับผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์ตะอาลาครับพอครับครับถามว่าทำไมพออยู่ในมักกะKFC Kentucky Fried Chicken ขอเพราะถ้าไม่ขอน่ะเข้าไปขายได้มั้ยหน้าประตูบาบุสลามเลยอ่ะนะอยู่บนโรงแรมฮิลตันครับอาคารโรงแรมฮิลตันติดกับไอ้หอนาฬิกายักษ์อ่ะนะผมกับบังบุษไปกินแล้ว เข้าคิวเข้าคิวกันแทบกว่าจะได้นะครับยาวทีเดียวเจ้าของ KFC คืออเมริกาใช่ไหมครับเป็นคริสเตียนเขาเข้ามากะไม่ได้แต่คนขายน่ะคือมุสลิมเห็นไหมฮะเขามองเห็นอะไรเขามองเห็นอะไรเฮ้ยเงินไงไปมักกะไปฮัจญ์ทั่วโลกไปฮัจญ์แล้วไปทำฮัจญ์พร้อมกันปีละกี่คนไหนใครตอบให้ผมชื่นใจหน่อยนั่งอยู่ตรงเนี้ยปีละกี่คนครับทั้งโลกฮะนี่ถ้าว่าพอบอกให้รางวัลตัวแซ่ผมอยู่นะไม่เอาละปีหนึ่งนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ย 2-3 ล้านคนที่ไปอยู่ร่วมกันไปทำกิจกรรมอันเดียวกันผมถามว่า
ต้องถ้าจะกินข้าวนี่ต้องหุงมื้อละกี่กระสอบฮะต้องใช้ไก่กี่ตัวตัวเดียวพอไหมล่ะคน3ล้านคนเนื้อวัวเท่าไหร่เห็นไหมฮะเรามองเห็นหรือยังแล้วอาหารตรงนี้เนี่ยคน3ล้านคนเนี่ยทำไมฮาลาลกินไหมกินไหมไม่กินแน่นอนนะครับเช่นเดียวกันครับคราวนี้วกกลับมาที่บ้านเราท่านดูบนเวบนจอเนี่ยบนจอเนี่ยมันบอกอะไรเราหลายอย่างนะตะกี้ผมขอให้ทางท่านดร.ดิลันช่วยเปิดให้หน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะครับภาพเดียวนี้บอกหลายอย่างนะนี่คือ10ประเทศอาเซียนนะครับ10ชาติอาเซียนตอนนี้เนี่ยเปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วเปิดคนอาเซียนสามารถเดินทางไปได้อย่างเสรีดูเอาประเทศไทยเป็นเซ็นเตอร์นะประเทศไทยเป็นเซ็นเตอร์นะครับใต้ประเทศไทยอาเซียน5 5ชาติอาเซียนมีอะไรบ้างฟิลิปปินส์มาเลสิงคโปร์อินโดบรูไนใช่ไหมอยู่ข้างใต้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไรครับอิสลามคราวนี้มาดูตอนบน C L M V T C กัมพูชา L ลาว M เมียนมา V เวียดนาม T ไทยแลนด์นับถือศาสนาอะไรเป็นส่วนใหญ่ครับพุทธเห็นไหมฮะถ้าเรามองอย่างนี้แล้วมองแนวเหนือใต้มองแนวเหนือใต้นะ5ชาติตอนบน5ชาติตอนล่างแบ่งกันตรงประเทศไทยเอาประเทศไทยเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ท่านเห็นไหมข้างล่างเนี่ยมุสลิมข้างบนพุทธใช่ไหมครับมาเจอกันตรงไหนมาเจอกันที่ไหนครับสองวัฒนธรรมมาเจอกันที่ไหนมาเจอกันที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ไงมาเจอกันตรงนี้เจอกันที่หัดใหญ่นี่เจอกันที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่พอดิบพอดีเลยแล้วอยากเจอกันแบบไหนอยากเจอกันแบบนี้ไหมหรือเจอกันแบบนี้ถ้าอยากเจอกันแบบนี้ได้เห็นแล้วไงได้เห็นแล้วแต่ถ้าเราจะให้เจอกันแบบนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของความหลากหลายของพหุวัฒนธรรมด้วยกันเอ้ยมุสลิมเขามีอะไรนะตรงนี้นะอินโดนีเซียประชากร200ล้านมุสลิมเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกมาเลน้อยกว่าเราเนาะน้อยกว่าครับน้อยกว่าครับประชากรน้อยกว่าของเรารู้สึกมาเลจะ40ล้านคนหรือเปล่าครับตรงนี้นะรวมแล้วเนี่ยประชากรมุสลิมในอาเซียนมีอยู่ประมาณ300กว่าล้านประชากรทั้งหมดของอาเซียนประมาณ600กว่าล้านนับตอนนี้ประเทศไทยเรานะครับถ้าจะว่ากันแล้วตอนนี้เนี่ยเอาละตอนนี้เราอาจจะบอกว่าเราเป็นคนไทยแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เราเป็นประชาชาติอาเซียนซะแล้วเพราะคนสามารถเดินทางไปมาได้แล้วถามว่าถ้าเกิดคนในมาเลอินโดสิงคโปร์บรูไนเขาอยากจะมาบ้านเราเขาต้องเอาเข้าหอมาไหมต้องคดหอมาป่ะคดหอมาจากนู่นเลยนะโอ้ยที่นี่ไม่มีอาหารฮาลาลกินเว้ยต้องคดห่อไปเองอย่างนั้นเหรอหรือเขาจะมาซื้อกินบ้านเราถ้าเขามาซื้อกินบ้านเราแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้สิ่งที่เขากินน่ะมันเป็นสิ่งที่ฮาลาลตอยีบันมีประโยชน์ไม่เป็นโทษอย่าลืมนะครับตะกี้เนี่ยที่ผมได้พูดถึงนะครับองค์การในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะฮะอัลลอฮ์บอกให้เราเนี่ยนะครับบริโภคในสิ่งที่ดีใช่ไหมแล้วถ้าคนคนนั้นเนี่ยผลิตในสิ่งที่ไม่ดีแล้วให้คนอื่นบริโภคเนี่ยผมว่าบาปนั้นตกบนหัวใคร
คนทำใช่ป่ะตรงนี้แหละที่ทำให้พวกเราต้องตระหนักตรงนี้แหละที่น้องนัฐการนะครับได้มาบอกกับเราตะกี้ไงว่าเฮ้ยไอ้ฉลากตรงนี้มันมีประโยชน์อะไรนะถ้าพวกเรามองเห็นไหมครับนั้นสิ่งที่ทางสถาบันฮาลาลนะครับได้จัดให้พวกเรามาได้มีโอกาสพบกันเนี่ยนะมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วเราสามารถเอาไปปรับใช้กับของเราได้นี่ตะกี้นี่ผมขอยืมน้องเขาเป็นอะไรครับพอเนี่ยเห็นว่าด็อกเตอร์กระซิบถามด็อกเตอร์อดิรันว่าเฮ้ยด็อกเตอร์อดิรันนี่อะไรเนี่ยผมขอเครื่องแกงครับพอนึกในใจสงสัยด็อกเตอร์อดิรันจะซื้อไปให้ภรรยาแกครับแล้วก็กำลัง นะนี่มีอะไรเนี่ยต้มยำนะต้มยำน้ำข้นเครื่องแกงเขียวหวานเครื่องแกงมัสมั่นบ้านตีนบ้านตีนนะเครื่องแกงเผ็ดเครื่องแกงพะแนงเครื่องแกงกะหรี่เครื่องแกงกะทิเครื่องแกงผะแนงโอเคละผมมาดูตะกี้แล้วผมถามดร.ดิลันตะกี้นะข้างหลังเฮ้ยดิลันซื้อจากไหนเนี่ยนี่ตั้งใจว่าใช้เมียอย่างเดียวนะเองนะเมียนี่ต้องทำกับข้าวเก่งแน่นอนตรงนี้ผมไม่ทราบว่าภรรยาของดร.ดิลันอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าครับอยู่ป่ะครับอยู่เหรอนี่ไหนน้องเด๊ด็อกเตอร์ใช้งานหนักเนี่ยเป็นเครื่องแกงเป็นตั้งไม่เกือบ10ชนิดเนี่ยใช้งานหนักเลยนะตรงนี้ที่ยกเครื่องแกงนี้มาไม่ใช่อะไรนะฮะรู้สึกว่าน้องที่ผลิตเครื่องแกงมาด้วยใช่ไหมอยู่ไหนครับโชว์ตัวไหนได้ไหมยืนหน่อยครับปรบมือให้ด้วยครับปรบมือให้ด้วยนะครับผู้กล้าเลยนะครับน้องนับถือศาสนาอะไรครับดังๆนี่ฮะพุทธขอฮาลาลมีฮาลาลน้องเห็นอะไรครับช่วยบอกทีน้องเห็นอะไรที่น้องไปขอฮาลาลครับอาจารย์อับดุลลอฮ์เดินไมค์ไปแล้วครับที่จะได้ฟังเขาขอฮาลาลนะครับทำไมจึงทำเครื่องแกงนี้แล้วก็มีแพ็คกิ้งอย่างดีแล้วก็มีการขอฮาลาลด้วยทำไมครับคือจริงๆมีลูกค้าอิสลามนะคะเยอะแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยมันจำเป็นในการต้องขอฮาลาลค่ะส่งไปประเทศไหนลูกไปอินโดมาเลย์ค่ะพวกเราที่เป็นมุสลิมได้ยินไหมครับนี่เพื่อนของเราที่เป็นพุทธเขาได้มองเห็นถึงคุณประโยชน์ของคำว่าฮาลาลนะศาสนาอิสลามเนี่ยเป็น way of life นะเป็นวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายมีวิธีการที่ถูกกำหนดไว้ว่าไอ้เรื่องนี้ทำอย่างนี้นะเรื่องนี้ทำอย่างนี้นะเรื่องแต่งงานทำอย่างนี้นะเวลาตายทำอย่างนี้นะเวลากินเป็นอย่างนี้นะเวลามีทำการเงินแบบนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยนะขอมาอัพนะครับขออภัยถ้าผมจะพูดแบบตรงไปตรงมาคือผมก็อย่างนี้แหละมุสลิมเราไม่ใช่แค่ละหมาด5เวลาถือศีลอดเท่านั้นนะแต่มันมีเรื่องของหลากหลายที่อัลลอฮ์เนี่ยกำหนดและให้แบบอย่างหรือสอนเราไว้รวมทั้งท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยทำเป็นแบบอย่างให้กับเรานะ
รวมทั้งการนำเอาหลักคิดฮาลาลฮาลาลเป็นอะไรเป็นคำสอนเป็นคำสอนใช่ไหมเกี่ยวข้องกับมิติทางธุรกิจไหมเกี่ยวไหมครับเกี่ยวเพราะเนี่ยน้องที่เขานั่งอยู่ข้างหลังเขาเป็นพุทธศาสนิกชนแต่เขามองเห็นแล้วเขาเอาหลักคำสอนของศาสนาอิสลามเนี่ยไปปรับใช้เพื่อการที่เป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและด้านธุรกิจเช่นเดียวกันกับที่ตะกี้น้องนัฐการมาเล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับเรื่องของสุขอนามัยเลยนะตะกี้เนี่ยว่ากันไปแล้วเนี่ยพอนั่งดูแล้วเนี่ยเนี่ยจะบอกให้ชาเขียวอะน้องชายผมคนหนึ่งอะตอนที่ชาเขียวออกมาใหม่ๆกินครับกินแล้วชอบเสร็จสั่งมาเป็นลังสุดท้ายตอนหลังเป็นเบาหวานสบายไปเลยตอนนี้นั่งอ้วนตูตะเลยเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะเราไม่สนใจไงเราไม่สนใจนะแล้วถ้าสนใจขึ้นมาถามว่าเราสนใจคนอื่นเขาสนใจด้วยป่ะถ้าคนอื่นเข้ามาบ้านเราเนี่ยสมมุติว่าในตะกี้ที่ผมบอกถึงอาเซียนเนี่ยแน่นอนที่สุดถ้าท่านดูในแผนที่เนี่ยถ้าสมมุติประเทศที่อยู่ทางด้านล่างของเราเนี่ยนะครับมาเลอยู่ใต้เราใช่ไหมมาเลอยู่ใต้เรามาเลอยากจะติดต่อกับประเทศจีนซึ่งตอนนี้จีนก็เร่งเหลือเกินในการที่จะทำรถไฟนะมาทางนี้ให้ได้เพราะกลัวว่าเหลือเกินว่าสักวันหนึ่งถ้าเกิดมีปัญหากับทางท่านคุณทรัมป์ขึ้นมาแล้วคุณทรัมป์มาถึงมาปิดช่องแคบมาลากาตัวเองจะไม่มีทางออกนะก็พยายามที่จะทำทางรถไฟเข้ามาตรงนี้แล้วในขณะเดียวกันเขาจะได้เอาส่งสินค้าได้ไงในขณะเดียวกันมาเลย์เองเขาก็มองกันเฮ้ยไทยเว้ยไทยเมื่อไหร่รางคู่ของเองจะเสร็จสักทีนะพี่ไทยก็โอเคถามว่าทำไมผมรู้เรื่องนี้ผมเพราะว่าออฟฟิศผมอยู่หน้าสถานีรถไฟหาดใหญ่ไงแล้วผมก็ไปคุยกับสารวัตรอำนวยการรถไฟหาดใหญ่อยู่บอกผอ.ตอนนี้นะเดี๋ยวไอ้หัวจรวดของมาเลย์นะมันมาคุยกับผมแล้วล่ะมันบอกมันจะวิ่งเข้ามาจนถึงหาดใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะมีการโยกย้ายสถานีรถไฟหาดใหญ่ออกไปอีกนิดนึงเพื่อจะรองรับไอ้หัวจรวดของมาเลย์เห็นหรือยังครับแล้วถ้าเกิดหัวจรวดมาเลย์วิ่งมาถึงนี่อะไรจะเกิดขึ้นครับบอกได้ไหมตอนนี้นะผมนั่งอยู่ตรงนั้นนะคนมาเลเซียที่เคด้านะเคด้าเจอที่สถานีรถไฟเราก็พูดยาวีก็ไม่ค่อยเป็นนะไม่เป็นเลยดีกว่าแล้วก็ภาษาอังกฤษก็พูดกันเมื่อยมือเลยผมเมื่อยมือนะ เขาไม่เมื่อยหรอกผมเมื่อยมือพอคุยกันเสร็จเขาบอกว่าเนี่ยถามว่าเฮ้ยมาทำอะไรเขาบอกเขามาซื้อของที่ไหนซื้อที่กิมหยงสันติสุขไปขายบ้านเขานะครับแต่ว่าเออนี่แล้วอยู่ที่ไหนเขาถามบอกเนี่ยผมอยู่เนี่ยออฟฟิศผมอยู่เนี่ยนะอยู่หน้าสถานีรถไฟนี่แหละบอกเนี่ยไม่มีร้านอาหารฮาลาลเลยเหรอเห็นแล้วยังครับมองเห็นโอกาสไหมตอนนี้นะรถไฟหัวจรวดยังวิ่งมาไม่ถึงแต่รถไฟไทยทำโครงมีรถดีเซลรางปรับอากาศวิ่งจากหาดใหญ่ไปประดังเบซาตอนช่วงเช้าแล้วก็วิ่งกลับมาคนจากมาเลเนี่ยเขาอาศัยรถไฟขบวนนั้นนะวิ่งเข้ามาแล้วมาซื้อของเสร็จจะมีดีเซลรางปรับอากาศช่วงบ่ายเนี่ยวิ่งไปส่งเห็นไหมก็เหลือแต่เราทำยังไงผมวันนั้นดีนะผมไม่แกล้งพูดเล่นว่าคราวหลังอยู่มาอยู่ก็โคตรห่อมาสิเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องมองให้เห็นจำเป็นต้องให้เขาโคตรห่อมาไหมแล้วเราขายเองเห็นไหมครับตรงนี้ไงที่ทำให้สองวัฒนธรรมเนี่ยมาเจอกันพุทธกับมุสลิมเรารู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าพวกนี้เข้ามาเฮ้ยต้องอาหารฮาลาลผมจะเล่าให้ฟังวันหนึ่งที่มีห้องอาหารที่กรุงเทพฮะคุณวุฒิทัวร์จีนมาครับ
2 คันรถบัสวิ่งเข้ามาจอดปุ๊บไกด์ลงมาก่อนไกด์ลงมาถึงถามเลยร้านอาหารร้านนี้หาร้านไหมนะไอ้เจ้าของร้านวิ่งมาเลยเนาะทัวร์จีน2คันรถบัสอ่ะหาร้านแล้วก็ไปยกอะไรอ่ะเออเนี่ยๆๆยกไอ้เนี่ยเขาเขียนหาร้านขึ้นมาเองไงเขียนหาร้านขึ้นมาเองเนี่ยนี่หาร้านไอ้ไกด์จีนบอกโนเขาจะเอาไอ้ที่เราเห็นเมื่อเช้าอ่ะหาร้านอะไรอ่ะสี่เหลี่ยมคันไปปูนนะครับเขาจะเอานั่นฮะตกลงครับ2รถบัสไกด์วิ่งขึ้นรถบอกโก้เห็นแล้วยังครับตอนนี้พวกเรามองว่าเออเรายังไม่นั่นแต่รุ่นลูกเราถ้าเราไม่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เราไปบอกต่อกับลูกหลานของเราที่จะเป็นคนรุ่นต่อไปที่จะรองรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นที่กำลังจะตามมาเนี่ยเราตกขบวนแน่เราตกขบวนแน่ๆนะเพราะนั้นมันขึ้นอย่างพวกเราละนะจะให้ลูกมันบอกเหมือนหม้อกูไม่ได้บอกกูละฮะอายอไม่ได้บอกนี้ว่าต้องอย่างนี้การสืบทอดเนี่ยมันเป็นเรื่องของพวกเราที่เป็นมุสลิมอัลลอฮ์เนี่ยให้เราเกิดมาเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อสืบทอดศาสนาและไอ้คำว่าสืบทอดศาสนาไม่ใช่แค่ละหมาดไม่ใช่แค่กะลิมอชะฮาดะห์ไม่ใช่แค่ถือศีลอดไม่ใช่แค่ไปฮัจญ์แต่มันประกอบไปด้วยโมเดลหรือรูปแบบว่าอิสลามเนี่ยเขาทำยังไงการกินยังไงวิถีชีวิตแบบนี้ทำยังไงถ้าจะแต่งงานแต่งแบบไหนเอ้ยต้องนิกะห์นะเว้ยเข้าทางตรอกๆออกทางประตูนะจัดให้มีการนิกะห์นะแล้วนิกะห์เนี่ยนะเห็นไหมในนี้มีใครยังไม่นิกะห์มั่งเนี่ยนั่งอยู่นี่ผมดูท่าทางรู้สึกจะแต่งงานกันหมดแล้วมีใครไม่แต่งไหมครับนั่นเวลาอิหม่ามเขาประกาศนิกะห์นะเขาบอกว่าไงต้องถามผู้ชายเพราะผู้ชายจะไปพบกับอิหม่ามนิกะห์ยังอิมามจะบอกเลยนะในการนิกะห์นั้นหรือในการแต่งงานของอิสลามนั้นจะต้องมีเจ้าบ่าวและจะต้องมีเจ้าสาวเจ้าบ่าวต้องเป็นผู้ชายเจ้าสาวต้องเป็นตอบได้จ้ะนะต้องเป็นผู้หญิงเฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้น้องปอยตีชดาน่ารักเหลือเกินดูให้ดีนะก่อนที่จะนิกะห์นั้นขอบัตรประชาชนเจ้าสาวดูด้วยใช่ป่ะเออนะครับพวกเราดูไว้นะเห็นไหมครับว่าในอิสลามเนี่ยจะมีรูปแบบกำหนดหมดเลยนิกะห์ทำอย่างนี้นะเรื่องนี้ทำอย่างนี้นะการเงินทำอย่างนี้นะอาหารทำแบบนี้นะฮาลาลต้องเป็นแบบนี้นะนะครับพอเรามองเห็นตรงนี้เป็นโอกาสแล้วเนี่ยคราวนี้พอเนี่ยตะกี้คุณวุฒิพูดเลย แล้วจะเริ่มต้นไงอ่ะก็เริ่มต้นตะกี้บอกพอมาถึงบอกเนี่ยพอออแดงมาแล้วนะเงินมาแล้วแหล่งเงินทุนมาแล้วครับผมใครไม่สนใจบ้างครับตัวนี้ครับเห็นไหมไม่มีใครยกมือเลยใครว่าใครไม่สนใจแสดงไม่สนใจเลยไม่ใครไม่สนใจบ้างก็แปลว่าทั้งหมดนี่สนใจไม่มีใครยกมือเลยใครไม่สนใจบ้างเรียนกับทุกท่านนะครับผมไม่สนับสนุนให้ใครมาเป็นหนี้ถ้าท่านมีความสามารถที่จะทำด้วยตัวของท่านเองได้ใช้ความสามารถของตัวเองอย่าเป็นหนี้ชาวบ้านแต่ถ้ามันจำเป็นผมไม่ทราบนะท่านจะเจอกับคนทำงานธนาคารคนไหนเขาจะมาพูดกับท่านยังไงแต่สำหรับถ้าท่านจะมาคุยกับผม
อย่าเอาเงินเป็นตัวตั้งครับอย่าเอาเงินเป็นตัวตั้งเด็ดขาดจงเอาความตั้งใจที่จะทำเป็นตัวตั้งเงินเป็นแค่อุปกรณ์หรือเครื่องมือของมันที่จะทำให้ท่านในประสบความสำเร็จถ้าท่านเอาเงินเป็นตัวตั้งแล้วท่านเดินมาคุยกับผมนะท่านกำลังบอกกับผมว่าเองคือนายทุนเงินกู้เองก็ไม่ต่างอะไรจากหมวกกันน็อกเพียงแต่ว่าไม่ได้เอาปืนไปขู่กันเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะถ้าท่านมองอย่างนั้นท่านมากู้เงินผมสิ่งที่ได้รับการตอบแทนจากเงินกู้คืออะไรครับโอ้ชื่นใจมากเลยใช่เลยดอกเบี้ยแล้วในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระบุไว้ว่าไงครับอัลลอฮ์หรือพระผู้เป็นเจ้าทรงอนุมัติการค้าไม่อนุมัติดอกเบี้ยมุสลิมผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยมุสลิมผู้นั้นกำลังกระทำประหนึ่งประกาศสงครามกับพระผู้เป็นเจ้าและศาสดาของพระองค์ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับมุสลิมผู้ใดให้ดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยลงนามเป็นพยานในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยมุสลิมผู้นั้นกำลังกระทำประหนึ่งสังวาสกับมารดาของตนเองในบริเวณมัสยิดโอ้หลายท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนฟังแล้วเนี่ยถึงขั้นนี้เลยเหรอบาปขนาดนี้เลยเหรอขนาดที่จะต้องสังวาสกับมารดาของตนเองนี่มันพ้นวิสัยของมนุษย์แล้วใช่ไหมใช่ไหมครับน้องนัตการแต่ที่จริงแล้วนะครับสังวาสกับมารดาของตนเองเนี่ยยังไม่เท่ากับที่ท่านพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้กล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์ต่างๆด้วยที่ว่ากำลังกระทำประหนึ่งประกาศสงครามกับพระผู้เป็นเจ้าและศาสดาเพราะอะไร มุสลิมผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยมุสลิมผู้นั้นกำลังกระทำประหนึ่งประกาศสงครามกับพระผู้เป็นเจ้าและศาสดาการประกาศสงครามคือตั้งตนเป็นศัตรูการตั้งตนเป็นศัตรูคืออยู่กันตรงกันข้ามกับพระผู้เป็นเจ้าหรืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอยู่ตรงกันข้ามในอิสลามคนคนนั้นชีริกแล้วยังชีริกแล้วยังครับแล้วยังน้องเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับในเรื่องของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยในอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นบาปหนัก1ใน70ประการนะครับตรงนี้แหละครับทำให้พี่น้องมุสลิมทั้งโลกนะครับผมใช้คำว่าทั้งโลกนะครับได้ปรับนะครับกระบวนการทางการเงินให้สอดคล้องกับหลักการที่ทางศาสนาเนี่ยกำหนดไว้นะครับพระผู้เป็นเจ้าทรงอนุมัติการค้าไม่อนุมัติดอกเบี้ยในเวิร์ดดิ้งของคำว่าการค้าเนี่ยนะครับหรือคำความหมายของมันในนั้นมันมีอะไรบ้างล่ะมันต้องมีตัวสินค้าใช่ไหมจะค้าขายอ่ะถูกป่ะนี่ตัวสินค้าไงถูกป่ะตัวสินค้านะนี่สินค้าเมื่อมีสินค้าแล้วต้องมีอะไรอีกเวลาเราไปซื้อของในตลาดนะครับเห็นไหมน้องท่านรองประธานหรือน้องนั่นนะฮะถามหน่อยซองเท่าไหร่ครับซอง35บาท15บาทได้ไหมครับได้เปล่าได้ไหม15บาทได้ไหมทำไมไม่ได้อะอะไรนะฮะต้นทุนงั้น35ไม่ได้เนี่ย30ได้ไหมฮะ30ได้30ได้พวกเราดูนะ15บาทไม่ได้30ได้จากราคา35บาทไม่ได้อยู่ที่ผมเก่งที่ต่อได้แต่อยู่ที่อะไรอยู่ที่การเจรจาตรงนี้พอ30ได้โอเคดิวตกลงผมซื้อเสีย30บาทการกำหนดตรงนี้ขึ้นอยู่กับอะไรครับ
ถ้าเกิดมีอีกเจ้าหนึ่งเขาบอกน้องบางวุฒิบางวุฒิเป็นพ่อค้าใหญ่ นะบางวุฒิบอกน้องพี่จะซื้อสักเป็นตันน่ะนะลดให้พี่หน่อยได้ไหมหนึ่งตู้หนึ่งตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์นะน้องลดให้พี่หน่อยได้ไหมบางวุฒิถามเนี่ยนะน้องลดให้ได้เท่าไหร่เออสมมติเหลือเท่าไหร่เหลือซองเท่าไหร่25ได้ป่ะยี่สิบห้าได้พอเราอันนี้ก็ดีลไปใช่ไหมดีลกับน้องเขายี่สิบห้าผมซื้อ30ครับพอนั้นเสร็จมาถึงเอ้ยวุฒิครับพอซื้อมาเฮ้ยนี่30 บาทวุฒิบอกพออผมซื้อแค่25 บาทเองโกรธได้ไหมครับเพราะการกำหนดตรงนี้การตกลงกันตรงนี้ณตอนนั้นผมได้พอใจในราคานี้แล้วในราคา30 บาทแต่คุณวุฒินะครับฮัจยีวุฒิไปซื้อในปริมาณที่มากไงเห็นไหมครับนี่คือหลักอิสลามฮะมีตัวสินค้ามีการเจรจาต่อรองกันทางการค้าและการค้าหวังอะไรหวังขาดทุนใช่ป่ะเดี๋ยวรอก่อนรอหน่อยดร.ดีลันถ่ายรูปขอบคุณครับเดี๋ยวส่งไปให้ด้วยนะเดี๋ยวผมต้องไปรายงานภรรยานะเพราะว่าเดี๋ยวภรรยาไม่เชื่อนะครับคราวนี้เข้าใจนะฮะนี่คือหลักอิสลามไงฮะอิสลามไม่เอาเรื่องเงินกู้แต่สนับสนุนการค้าไงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็เช่นเดียวกันเราเป็นสถาบันการเงินที่มีความแตกต่างเพราะเราทำการค้าเมื่อไรก็ตามที่เราทำการค้าคนที่มาดีลกับเราเราต้องถือว่าเป็นคู่ค้าไม่ใช่เจ้าหนี้ลูกหนี้ตรงนี้นะฮะเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันในหมู่สังคมไทยทั้งประเทศเลยทั้งประเทศนะครับไม่งั้นแล้วนะครับทุกคนเนี่ยพอเห็นหน้าผมมาแล้วพอแดงมาแล้วดูซิว่าแกมีอะไรมาให้กู้พอเงินกู้นะผมเรียบร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเมื่อธนาคารอิสลามอยู่ในบทบาทแบบนี้แตกต่างจากธนาคารอื่นนะครับแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือธนาคารอิสลามเนี่ยพนักงานของธนาคารอิสลามเนี่ยมีลักษณะที่เป็นคอนซัลท์มากกว่าเป็นแบงเกอร์นะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอยู่ในสังคมไทยและคุ้นชินอยู่กับระบบดอกเบี้ยมาจนพูดง่ายๆว่าเกือบหมดเลยอ่ะเกือบทั้งชีวิตเลยนี่วันก่อนเนี่ยผมเจอกับทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าบอกให้ท่านจะแก้ไขปัญหาภาคใต้แต่ท่านเนี่ยไม่ได้พระราชโชบายของรัชกาลที่9เข้าใจเข้าถึงพัฒนาเลยเข้าใจว่าคนตรงนี้เนี่ย5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประชากรอยู่ประมาณ 3.9 ล้านคนอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ย3จังหวัดตรงนั้นประมาณ 2.2 ล้านกว่าคน2ล้านกว่าคน 80% นับถือศาสนาอิสลามนะแต่ท่านเอาอะไรให้เขาอ่ะไปขึ้นทะเบียนคนจนยังขึ้นยังแบงค์ไหนธ.ก.ส.แบงค์ไหนอีกออมสินใช้ระบบอะไรดอกเบี้ย พวกเราไม่ผิด พวกเราไม่ผิดผิดที่นโยบายผมกล้าพูดตรงนี้เลยผมบอกกับทางกรมน.เลยบอกท่านจะแก้ไขปัญหาแต่ท่านใช้เครื่องมือถูกไหมท่านเข้าใจว่าตรงนี้เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามแต่สิ่งที่ท่านเอาไปใช้เครื่องมือเนี่ยนะท่านกลับเอาเครื่องมือที่ใช้ระบบดอกเบี้ยแล้วถ้าเกิดใครมาถึงบอกเนี่ยเห็นพี่น้องเห็นไหมดูดิเอาให้คนมุสลิมนะไปใช้ดอกเบี้ยแล้วไม่ตายเหรอครับฮะเกิดโน้นเห็นไหมไม่จริงใจตรงนี้นะอาจารย์อดิลันให้เวลาผมเท่าไหร่หมดแล้วยังผมจะได้ลง
ถึงอีก10นาทีอีก10นาทีอีก10นาทีใช่ไหมครับอีก10นาทีครับตรงนี้แหละครับคือถ้าพวกเรายังไม่เข้าใจในบริบทของเราเองนะเฮ้ยตรงไหนก็ได้ใช้ก็ได้ขอให้ได้เงินมาท่านมาหาผมท่านก็มองที่เงินเท่านั้นท่านไม่ได้มองว่าท่านเอาเนียดของท่านมาหาผมหรือเปล่าเนียดคืออะไรคือความตั้งใจไงความตั้งใจท่านจะทำอะไรถามว่าคนเราเนี่ยมุสลิมโดยเฉพาะมุสลิมเนี่ยถ้าทำอะไรแล้วไม่ได้ตั้งใจทำเนี่ยท่านละหมาดเป็นละหมาดไหมอืมเป็นไหมครับเป็นหรือเปล่าลุกขึ้นมาถึงไม่รู้อะไรเอาล้อบักแต่ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรต้องเนียดใช่ไหมถ้าไม่เนียดมันจะต่างอะไรกับเวลาเราสูญกับเราก็เนี่ยเขาบอกว่าไงนะเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรเหมือนอะไรฮะอะไรนะเออเหมือนกับไก่เนี่ยโปกโปกโปกจิกลงไปบนนั่นน่ะเช่นเดียวกันเวลาเราทำงานเราประกอบอาชีพเราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาเนียดของเราเอาความตั้งใจของเราเนี่ยมาคุยกับเขาพอคุยแล้วเนี่ยเออนะมันขาดไอ้นี่มันขาดไอ้นี่นะนั่นแหละเออดูสิแล้วตรงนี้ในอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขามีอะไรที่สามารถที่จะมารองรับเราได้หารือกันปรึกษากันลักษณะเป็นอย่างนั้นอ่ะคราวนี้วกกลับมาแล้วธนาคารอิสลามมีอะไรตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวกำลังจะออกมาสัปดาห์หน้านะครับเรามีโครงการให้โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อไปประกอบอาชีพนะครับตรงนี้เดิมเนี่ยผมทำเกี่ยวกับโครงการของนโยบายรัฐบาลเพื่อที่จะให้บรรดาพี่น้องนะครับไม่ใช่เฉพาะมุสลิมนะครับก็อย่างที่บอกตอนแรกว่าศาสนาอิสลามเป็นของประชาชาตินะฮะให้พี่น้องเนี่ยสามารถเข้ามาใช้แหล่งเงินทุนที่ฮาลาลได้เพราะเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยแต่เราทำการค้าไงพวกท่านตะกี้น้องที่กลุ่มทำเครื่องแกงบ้านตีนก็บอกมาว่าเนี่ยกำไรค่ะผมอยู่ธนาคารท่านมาเอาเงินจากผมไปท่านเอาไปทำอะไรอ๋อไปขายโรตีพอเอาไปขายก๋วยเตี๋ยวพอแล้วมันขาดอะไรผมมีทำเป็นหรือเปล่าทำเป็นหรือเปล่าความตั้งใจไงเอามาคุยกันตรงนี้นะนะความตั้งใจทำเป็นหรือเปล่ามีอะไรเป็น motivate นะ motivation นะมีอะไรเป็นแรงจูงใจอ๋อสมัยก่อนเคยช่วยมะขายก๋วยเตี๋ยวเคยช่วยมะฟัดโรตีเออทำเป็นเว้ยอย่างนี้นะมีความรู้ละมีความรู้แล้วถ้าไม่มีอ่ะไม่มีมาเรียนดิอยากจะทำมาเรียนแต่อยู่ดีๆไม่นะสมัยก่อนผมเป็นนักร้องนะวันนี้อยากขายโรตีถามว่าใครอยากให้มั่งนะอย่างนั้นจริงป่ะอ้าวคราวนี้เอานี้ motivation คราวนี้คือแรงจูงใจมันคืออะไรนะมีความรู้ตรงไหนมาดูที่โอกาสดิ opportunity เฮ้ยแล้วคุณมองเห็นอะไรคุณจะไปขายตรงไหนอ๋อขายที่บ้านพออขายที่บ้านบ้านอยู่ตรงไหนบ้านอยู่กลางทุ่งนาอืมแล้วมีอยู่กี่หลังนะตรงนั้นมีหลังผมหลังเดียวเนี่ยแหละนะโอ้พออยู่หน้าโรงเรียนอยู่ตรงสี่แยกเลยตรงนั้นนะเอ้ยมันมีโอกาสเนี่ยแบบนี้ฮะอ๋อเดี๋ยวไปดูนะอืมเห็นไหมฮะเวลาเราไปคุยเนี่ยเราต้องแสดงให้เห็นอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็น business plan น่ะมันเหมือนกับแผนธุรกิจอ่ะเอ้ยเราอย่างเงี้ยนะเอ้ยถ้าทำแล้วอย่างงี้นะมันได้คืนแน่นอนนะเงินไม่สูญแน่นอนนะพออนะเพราะอะไรครับเพราะเงินนี้ไม่ใช่เงินผมไงเงินนี้เป็นเงินของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศผมใช้คำว่าคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะมุสลิมที่ไว้วางใจแล้วเอามาฝากไว้กับธนาคารอิสลามแล้วให้โอกาสคนที่อยากจะประกอบอาชีพนะมาได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนี้แล้วเอาไปสร้างงานสร้างอาชีพนี่ไงระบบเศรษฐกิจเมืองไทย
ที่มันจะต้องเอื้อกันแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้ปุ๊บทำไปหนึ่งในหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องมีคืออะไรรู้ไหมอามานะเคยได้ยินคำนี้ไหมอามานะพันธกรณีหรือเฮ้ยเรามีอามานะนะเอาเงินเข้ามาแล้วต้องใช้คืนนะเมื่อวานผมนั่งฟังอยู่ห้องนู้น มุสลิมคนใดไม่เป็นหนี้เอ้ยไม่เป็นไม่ใช่ไม่เป็นหนี้เป็นหนี้อะนะในสมัยของท่านศาสดาเนี่ยท่านศาสดาไม่ละหมาดให้นะครับท่านศาสดาไม่ละหมาดให้นะท่านให้ซอบ้าอื่นละหมาดท่านไม่ละหมาดแล้วถ้าบ้านเราเนี่ยตอนที่มะผมเสียก่อนที่มายาดของมะผมจะลงหลุมผมถามเลยมะผมเป็นหนี้ใครบ้างเห็นไหมครับสัญญาที่มนุษย์กับมนุษย์ทำกันไว้เนี่ยนะมันเป็นความผูกพันแล้วถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาจะไปขออภัยจากพระผู้เป็นเจ้านะพระผู้เป็นเจ้าจะให้ได้ไหมผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยผมนั่งอยู่กับคุณวุฒินะครับอยู่ดีๆเนี่ยผมนึกมันเขี้ยวมาผมต่อยเปรี้ยงเลยคุณวุฒิเลยเนี่ยต่อยเปรี้ยงไปเสร็จแล้วผมก็ไปผมก็เดินออกไปไปเสร็จแล้วผมก็เฮ้ยตะกี้เราไปต่อยวุฒิไว้แล้วผมก็อย่าเอาล้อนะข้าพเจ้าได้ทำความผิดไปแล้วทำบาปไปแล้วขอมาอัพด้วยนะขออภัยต่ออัลเลาะห์นะอัลเลาะห์อภัยให้ผมได้มั้ยคนที่จะอภัยให้ได้คือใครครับนี่เห็นไหมครับเช่นเดียวกันในเรื่องของหนี้ก็เหมือนกันตรงนี้นะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามามีความผูกพันกันแล้วใช่ไหมเฮ้ยมันก็มีอามานะห์ที่จะต้องดำเนินการให้จนเสร็จสิ้นถ้าตัวเองเกิดตายไปทายาทต้องรับใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ไหมนี่คือหลักการง่ายๆของอิสลามส่วนเรื่องของตัวโครงการอะไรต่างๆตอนนี้เนี่ยผมรับผิดชอบนะครับในเรื่องของการให้โอกาสคนเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยตั้งแต่200ล้านบาทลงมานะใครอยากจะเอาขอทำโครงการ200ล้านบ้างอ่ะดูท่าทางน่าจะมีนะเอาไปทำรถไฟรางคู่เป็นทุกทีนะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพวกเราแล้วมาคุยกันสิเห็นไหมแต่มานี่นะก็ต้องเอาความตั้งใจของตัวเองมา200ล้านบาทลงมาจนถึงไม่เกิน 50,000 ถ้า 50,000 จนถึง 200,000 บาทเดี๋ยวจะมีโครงการลักษณะเขาเรียกไมโคร SME นะครับไมโคร SME ตัวนี้เนี่ยเขายังไม่ประกาศเลยนะเนี่ยเอามาบอกก่อนเลยนะบอกไม่พอบอกหรือยังไม่ประกาศได้บอกก่อนไม่ได้ประกาศนะฮะใช่นะฮะก็จะเป็นโครงการที่ลงมาให้กับบรรดาฐานรากในชุมชนนะครับ50,000ตั้งแต่50,000ขึ้นไปไม่เกิน 200,000 ไม่ต้องมีบุคคลค้ำใช้บสย.ค้ำแผนต้องชัดเจนนะต่อไปเนี่ยนะจะบอกให้นะรัฐบาลเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยเข้าสู่ระบบทั้งหมดนะไอ้ไทยแลนด์ 4.0 นะจะให้เราเข้าระบบผมชอบนึกถึงไอ้แฮร์รี่พอตเตอร์4เสร็จ3ส่วน4ชานชาลามนะตรงเนี้ยเราเนี่ยต่อไปต้องเข้าระบบแต่เราทางธนาคารอิสลามเนี่ยเพื่อจะเข้าไปถึงชุมชนเนี่ยโครงการนี้จะผมจะเข้าไปที่มัสยิดผมเราจะใช้มัสยิดเป็นเซ็นเตอร์เพราะอะไรครับตรงนี้อยากจะทำความเข้าใจกับท่านนะฮะว่าในวิถีชีวิตของอิสลามหรือคนมุสลิมเนี่ยนะฮะมัสยิดเนี่ยคือจุดศูนย์กลางของชุมชนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยใช้มัสยิดได้ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ความรู้โฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรได้หมด
ในขณะเดียวกันพอเราเป็นอย่างเราเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปในมัสยิดนะครับอาจจะไปกับคุณวุฒินี่แหละพอไปกับคุณวุฒิผมรอดนะเข้าไปแล้วเนี่ยพอเราเข้าไปเราก็ไปบอกท่านอิหม่ามนะครับแล้วก็บอกว่าท่านอิหม่ามดูซิมีคนในพื้นที่เนี่ยนะฮะว่าใครเขาสนใจในโครงการเหล่านี้บ้างนะครับถ้าสนใจท่านอิหม่ามแนะนำนะครับเพราะอะไรครับเพราะอิหม่ามคือผู้นำนะครับผู้นำในชุมชนนะครับบ้านเรามีทั้งผู้ใหญ่บ้านมีทั้งกำนันแต่บางแห่งเนี่ยเขาฟังอิหม่ามนะครับตรงนี้เนี่ยพอเราทำได้อย่างนี้นะครับเราก็เชื่อว่านะฮะจะทำให้คือในชุมชนหนึ่งเนี่ยมีคนในหลายๆรีเวลหลายๆระดับนะตั้งแต่คนโต๊ะครูเศรษฐีจนถึงระดับล่างทำยังไงที่จะทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยได้มีโอกาสนะครับจำไว้นะครับศาสนาอิสลามเนี่ยคำสอนในศาสนาอิสลามเนี่ยมันเป็นวิถีมันเป็นวิถีชีวิตมันเป็นศาสนาที่ถูกอัลลอฮ์ส่งมาเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคำสอนในศาสนาอิสลามในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นมิติการนิกะห์ก็ดีมิติการทำธุรกรรมทางการเงินก็ดีทุกคนต้องมีโอกาสเข้าถึงเพราะเป็นคำสอนยกตัวอย่างเช่นเราเพิ่งผ่านมาหมาดๆเดือนรอมฎอนน้องนักการทราบไหมเดือนรอมฎอนมุสลิมก็ทำอะไรกันถือศีลอดใช่ไหมฮะถือศีลอดน้องทราบไหมครับว่าพี่มีกระตังพี่มีกระตังซื้อข้าวกินใช่ไหมพี่ต้องถือไหมต้องถือคำสอนในศาสนาอิสลามเนี่ยทุกรีเวลต้องปฏิบัติไม่ว่าคุณจะเป็นกษัตริย์ไม่ว่าคุณจะเป็นเศรษฐีไม่ว่าคุณจะเป็นคนยากจนเมื่อถึงกำหนดในเดือนรอมฎอนทุกคนทุกรีเวลทุกสถานะถ้าคุณเป็นมุสลิมคุณต้องถือศีลอดนะฮะแต่พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาละศีลอดถามหน่อยเฮ้อบางทีเนี่ยข้าวปั้นเดียวกับน้ำหนึ่งแก้วมันก็สร้างความชื่นใจให้แล้วเพราะหิวมาทั้งวันใช่ไหมเศรษฐีราชาคุณอาจจะมีอาหารเต็มโต๊ะนะอยากจะกินอะไรได้กินแต่ถามว่าคุณกินหมดนั้นน่ะได้ป่ะเอาสิลองดูผมอยากเห็นอยู่เหมือนกันมันจะได้ท้องแตกตายกันตรงนั้นน่ะใช่ไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในศาสนาอิสลามเนี่ยคำสอนในอิสลามเนี่ยเท่าเทียมกันเนี่ยเขาบอกหมดเวลาแล้วคุณวุฒิบอกหมดเวลาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมอยากจะบอกกับพวกเราทุกคนว่าในธุรกรรมทางการเงินแบบอิสลามทุกคนมีโอกาสในการที่จะเข้าไปนะเพื่อปรึกษาหารือเมื่อปรึกษาหารือแล้วเราสามารถที่จะนำเอาไอเดียนะผมเคยเจอไงพอปรึกษาไปปรึกษามาบอออมไม่เอาแล้วเงินคิดออกแล้วบอกดีอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะไม่อยากให้ใครเป็นหนี้เหมือนกันนะถ้าสามารถทำได้ด้วยตนเองแต่ถ้าไม่ได้เรามาดูซิว่าไอสิ่งที่มันขาดหายไปตรงนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปซัพพอร์ตได้ไหมอย่างนี้ครับนะฮะอย่าถามว่าธนาคารอิสลามเนี่ยได้อะไรนะครับระบบธนาคารอิสลามระบบการเงินอิสลามเนี่ยได้อะไรจากสังคมไอ้คิดอย่างนั้นก็คิดได้เหมือนกันคือคิดแบบเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมตะวันตกนะเอาไพรซิ่งกันมาจับกันแต่ในหลักเศรษฐศาสตร์อิสลามทรัพยากรบนโลกนี้ทุกอย่างเป็นของพระผู้เป็นเจ้ามนุษย์เป็นผู้ใช้แล้วใช้ยังไงใช้อย่างยำเกรงเมื่อใช้แล้วคุณมีโอกาสได้ใช้คุณต้องเอื้อเฟื้อให้คนอื่นเนี่ยได้ใช้ด้วยผ่านอะไรผ่านซะกาตไงคุณได้ใช้แล้วคุณได้โอกาสแล้วคุณต้องแบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยให้กับคนที่ไม่มีโอกาสได้ใช้ตรงนั้นคือผ่านระบบซะกาตนี่คือโซเชียลเวลแฟร์หรือสวัสดิการสังคมที่
ศาสนาอิสลามเนี่ยวางไว้ให้กับโลกนี้มา 1,438 ปีผมว่าดีกว่าระบบภาษีที่ด้วยซ้ำไหมเพราะภาษีนี่บางทีกว่าจะมาถึงมือประชาชนเหลือแต่ไม้ไอติมประชาชนก็แค่เลียเอ้ยนี่พูดตรงนี้เดี๋ยวติดคุก เอาฮะอย่าให้ผมต้องเดี๋ยวออกไปไม่รู้เดี๋ยวถูกรวบหรือเปล่าไอ้รวบบังบุตรไปก็แล้วกันไม่บันทึกเทปแล้วครับบันทึกเทปแล้วเฮ้ยจริงเหรอโอเคครับนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยพวกเราก็ได้มีโอกาสทำความรู้จักกันแล้วนะหรือว่ารู้จักแล้วก็ไม่รู้นะถ้าท่านนะถ้าท่านเนี่ยสนใจแล้วก็อยากจะมาปรึกษากันปรึกษาหารือกันบอกได้นะครับผมไปหมดอะสตูลสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะครับ0819590064ห้ามโทรเวลากลางคืนทวนอีกครั้งครับพอครับ0819590064นะครับเดี๋ยวเสียงแจ๋วๆๆไปกลางคืนเดี๋ยวครับ0819590064นะครับปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเรามาปรึกษาได้นะครับแล้วก็มาคุยกันถ้าท่านว่างท่านอยู่ในพื้นที่หรือท่านเข้ามาออฟฟิศผมอยู่หน้าสถานีรถไฟหาดใหญ่นะครับฝ่ายจะเขียนป้ายว่าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม5จังหวัดชายแดนภาคใต้งานที่ผมรับผิดชอบคืองานในระดับเศรษฐกิจฐานรากจนถึงระดับ200ล้านนะฮะพัทลุงตรังวันก่อนกระบี่ยังไปเลยภูเก็ตก็ไปนะกรุงเทพก็ติดต่อมาถ้ามีพรรคพวกหรืออะไรที่สนใจตรงนี้บอกได้ครับให้เบอร์โทรไปเลยแล้วก็มาปรึกษาหารือกันเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผมขอครับอย่าเอาเงินเป็นตัวตั้งแต่ให้เอาความตั้งใจของเราเอาเนียดของเราเป็นตัวตั้งแล้วมาคุยกันอย่างกับทางสถาบันฮาลาลท่านคือจุดเริ่มต้นของการที่จะทำให้เกิดโมเดลในการพัฒนาธุรกิจแต่ในการพัฒนาธุรกิจเงินคือเครื่องมือท่านที่มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านเข้ามาเติมเต็มในส่วนของการที่จะทำให้ธุรกิจฮาลาลนั้นนะครับมันตอยบันหรือมันถูกสุขอนามัยมากขึ้นมันก่อให้เกิดประโยชน์นะครับนี่คือการร่วมมือกันคือการสร้างความร่วมมือกันซึ่งอิสลามถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในศาสนาอิสลามเนี่ยเรื่องของการร่วมมือกันเนี่ยนะครับหรือเขาเรียกอะไรโคออเปอเรชั่นนะครับเป็นความสำคัญมากในอิสลามเพราะว่าท่านศาสดาเนี่ยบอกเลยเวลาไปละหมาดเห็นป่ะระหว่างละหมาดคนเดียวกับละหมาดที่มัสยิดได้มากกว่านะครับคุณค่าได้มากกว่านะครับเห็นไหมครับการจะมากันและกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านสุภาพสตรีถ้าสามีของท่านหายไปเวลากลางคืนไปละหมาดเนอะนะเอ้ยละหมาดเอ้ยตะฮัจญุดไปละหมาดตะฮัจญุดนะนะโอเคครับต้องขอขอบคุณทางสถาบันฮาลาลนะครับมอแล้วก็น้องที่น้องๆที่มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผมจะไม่พูดในนามของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแต่ผมขอพูดในนามของคนใต้คนหนึ่งที่ต้องขอบคุณน้องที่มาจากกรุงเทพแล้วก็ให้ความสำคัญนะครับในมิตินี้นะครับซึ่งผมใช้เวลา10ปีนะครับในการที่จะมาเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องของฮาลาลแต่ก่อนเนี่ยผมไปพูดฮาลาลที่ไหนเนี่ยนะครับไม่มีใครรับฟังเลยนะพูดให้หอการค้าสภาอุตสาหกรรมเนี่ยไม่นั่นเลยแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่อาเซียนเปิดเนี่ยเอ้ยทุกคนกับกระแสฮาลาลมาแรงนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับในนามของคนใต้คนหนึ่งนะครับให้กับน้องๆที่มาตรงนี้ด้วยแล้วก็ขอยะซักัลลอฮุคอยรอนสำหรับพี่น้องมุสลิมนะครับที่เราเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าพวกเราคงจะไปบอกต่อนะกับลูกหลานของเราในกลุ่มชนของเราว่าในมิติของอันอิสลามนั้นนะครับฮาลาลคือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงอนุมัติไม่ใช่เฉพาะอาหารไม่ใช่ข้าวหมกไก่ไม่ใช่โรตีแกงไม่ใช่ข้าวยำบูดูแต่ฮาลาลคือวิถีชีวิตที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้ว่าสิ่งนี้ทำได้นะถ้าฮารอมถ้าอัลลอฮ์บอกว่าฮารอมไอ้นี่อย่าทำนะครับรวมทั้งการเงิน
นะครับวัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณครับวะอะลัยกุมอัสสลามอัลฮัมดุลิลลาห์ครับแล้วก็เรายินดีอย่างยิ่งที่จะทำให้ท่านได้พบกับผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าที่จำเป็นจะต้องมีฉลากโภชนาการเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและก็เป็นประโยชน์สำหรับการที่จะนำสินค้าของท่านออกสู่ต่างประเทศหรือว่าตลาดกว้างขึ้นนะครับสถาบันฮาลาลเองเนี่ยก็มีความยินดีตั้งใจที่จะเข้าไปช่วยพัฒนากลุ่มของท่านไม่ว่าจะกลุ่มที่บ้านดอนขี้เหล็กว่ากลุ่มผลิตลูกชิ้นบ้านทุ่งหวังว่าเครื่องแกงบ้านตีนซึ่งเราจะตามไปดูกลุ่มของท่านทีหลังครับแล้วก็เราก็จะใช้จุดนี้แหละเข้าไปพัฒนาในส่วนของที่ท่านอยากจะให้เราทำหรือว่าโจทย์ที่ท่านอยากจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของท่านเนี้ยก้าวไปสู่ตลาดที่สูงยิ่งขึ้นแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มปลาดุกสวรรค์ที่เขาอยู่พัทลุงเขาก็ได้ทำวิจัยกับเรามาตลอดแล้วก็เนี่ยเป็นการโชคดีหนึ่งที่จะได้เจอกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะมาช่วยเติมเต็มในส่วนของฉลากโภชนาการซึ่งทางมเกษตรเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญมีห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจสอบฉลากโภชนาการได้ครับผมในสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านท่านพิธีกรของเราและก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านครับขอบคุณครับ